ใช้เสียงระดับลุงก็ต้องสื่อสารด้วยว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับห้องส่งมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ฟังเอาฟังพอดังประมาณอย่าเอาฟังแบบเกินกว่าพอประมาณเพราะว่าแอมเบียนมันจะไปเบียดเสียงลุงแต่ทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่ที่ลุงว่าห้องลุงกลบแอมเบียนได้ขนาดไหนเป็นพัดลมแอมเบียนตอนนี้จะมาจากแอร์กับตัวไฟเป็นหลักซึ่งตัวของไวเลสเนี่ยมันจะดูดเสียงพวกนี้ง่ายมากลุงไม่ได้ยินใช่ไหมฮะ เสียงจี่ของไฟอะไรครับเดี๋ยวเปิดอีก2ดวงปุ๊บจะชัดยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่เราก็เรียกไฟจี่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นย้ำความกลัวทั้งหลายจากมาความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นแปลกๆหูเลยนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งนั้นไหวไหมตั้งลำด้วยภาษาก่อนครับความกลัวความกลัวทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกลับขั้วกับข้างความสุขทั้งหลายจะมาจากความเข้าใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำความเข้าใจกับอะไรต่อมิอะไรรอบด้านทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบสวัสดีครับทันทีกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็งงหรือยังเมื่อกี้เนี่ยงงเนาะน่าเห็นใจเพราะมันเป็นภาษาใหม่เนี่ยภาษาใหม่ภาษาที่ไม่เคยคุ้นหูไม่เคยได้ยินกันมาก่อนให้มันแปลกๆยังไงชอบก่อนเพี้ยนหรือเปล่าว่าคนพูดอย่างเงี้ยบ้าไปเปล่าวะคนพูดเนี่ยมันจะออกมาในอีรอบนั้นแต่ถ้าหากว่าลองใช้ตั้งหลักคิดอยู่สักนิดนึงเออก็จะเริ่มเข้าเพราะฉะนั้นคำพูดที่เมื่อตอนต้นเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของทัศนคติมนุษย์เนี่ยยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามเหลือเกินนะในการที่จะให้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่พึงจะเข้าใจได้เช่นคำว่า1ประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอันนี้มันทางแบบโลกก็คือแพ้กับชนะนั่นนะครับรวยกับจนนั่นนะครับในแบบโลกนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในส่วนกลางๆหน่อยที่เขาเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาส่วนกลางๆหน่อยก็บอกว่าเฉยๆวางเฉยผมพยายามให้3กลุ่มนี้กลุ่มละ 30%ทางด้านหลักคิดนะคำว่าหลักคิดเนี่ยมันก็คือเรื่องของร่างกายกับใจไม่มีจิตนะเรื่องของร่างกายกับใจของท่านและของผมเนี่ยนะครับ
หลักคิดหลักคิดยังมีวิธีคิดอีกยังมีคำว่าสรุปสิ่งที่ได้คิดแล้วคิดได้หรือยังถ้าคิดได้แล้วจบยังความคิดนั้นแล้วก็ไปต่อก็คือเรื่องของจิตนั่นเองนะครับที่ผมแบ่งเอาไว้ 10% นั่นนะครับหวังว่าท่านที่คุ้นเคยกับบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ใช่นะแน่นอนนะครับก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้มันเอาของเก่ามาละเลงมันซะก่อนมันจะเห็นของใหม่เป็นลำไรอย่างนี้เป็นต้นของเก่ายังจำแนกแจกแจงไม่ออกมันก็เจอของใหม่ไม่ได้ผมกำลังบอกว่าคำว่าของเก่าก็คือเรื่องราวของมนุษยชาติเนี่ยครับของเก่าจะเป็นตำรับตำราก็ได้ตำราเก่าๆพระคัมภีร์เก่าๆพระไตรปิฎกเก่าๆอย่างนี้เป็นต้นเถียงกันแต่เรื่องของเก่าถูกไหมเอาของเก่ามาทะเลาะกันมาเถียงกันมาโต้วาทีกันเห็นไหมครับอนาคตมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะเล่นแต่ของเก่าอยู่ใช่ไหมครับคงจะเคยได้ยินวาทกรรมหนึ่งบอกว่าคิดใหม่ทำใหม่นั่นผมใช้คำว่าเป็นวาทกรรมนะอันนี้เป็นแบ่งความนึกความคิดของมนุษย์เลยแหละครับที่เรียกว่าทัศนคตินั่นเองจำแม่นๆนะฮะหนึ่งประเด็นปัญหาเช่นทุกวันนี้ประเด็นปัญหาการเมืองประเด็นปัญหาเศรษฐกิจประเด็นปัญหาสังคมสังคมก็ประเด็นปัญหาการศึกษาประเด็นปัญหาสาธารณสุขประเด็นปัญหาศาสนานี่คือกลุ่มสังคมมีอะไรไหมเนี่ยใหญ่ๆก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมประเด็นปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจภายในบ้านในเมืองก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ในบ้านในเมืองนี้ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจนอกประเทศก็ปัญหาใหญ่โตอย่างเงี้ยพอเวลาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจมันก็เกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับเงินก็เป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเรื่องเงินเศรษฐกิจไปทางด้านนั้นใช่ไหมเงินคงคลังเงินอะไรเงินหมุนเวียนไม่ทันก็เงินฟืดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรื่องเงินพอเวลามาถึงเรื่องของการเมืองก็มาด้านการปกครองไงใช่ไหมครับการเมืองการปกครองมันก็แยกไม่ออกมันทับซ้อนกันอยู่นะมันเบรกมันอยู่มันรับกันอยู่มีคนเขาเคยพูดว่าคนไหนพูดอย่าไปจำก็พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยชำระชาล้างยากล้มยากพรรคการเมืองที่ว่านั้นคือพรรคราชการ
นั่นแหละใหญ่มากล้มยากพรรคราชการนั่นนั่นผ่านมามีนักการเมืองคนหนึ่งก็พูดทิ้งเอาไว้แต่ตอนนี้เขาไปไหนกันได้เผายังไม่รู้ที่ว่าเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อเขาเลยลุงหงมัน75ปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เล่าเป็นจุดๆให้ฟังเนี่ยใครเนาะจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยปรับมาช่วยแก้มาช่วยแปรมาช่วยเปลี่ยนจะใช้อำนาจอะไรเนาะเข้ามาจัดการมันมีอำนาจหนึ่งนะฮะก็บอกว่าอำนาจที่ว่านั้นเนี่ยนักวิชาการเขาจะเรียกว่ากฎกฎในทางโลกนี้นักวิชาการก็พูดถึงกันนะครับจากการร่ำเรียนเขียนอ่านนู่นนี่นั่นเขาเรียกกันว่ากฎฟิสิกส์กฎฟิสิกส์มันจะมีอยู่กฎอีกกฎหนึ่งที่มันเหนือกว่าฟิสิกส์กฎที่ว่านั้นลุงออกจะบอกว่าอำนาจมันเป็นอำนาจเหนืออำนาจผู้ที่จะใช้อำนาจนี้ไม่มีผู้ใช้อำนาจแต่มันเป็นอำนาจเหนืออำนาจอ้าวกลับมาเป็นอำนาจอำนาจทางโลกก็คืออำนาจทางการบริหารจัดการของแต่ละประเทศอำนาจประชาธิปไตยนะฮะอำนาจประชาธิปไตยจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนในอำนาจประชาธิปไตยเห็นไหมผมเรียกว่าอำนาจแห่งความวุ่นวายใช่ไหมและอำนาจอะไรอีกอันนึงเดี๋ยวพูดถึงอำนาจต่อไปพูดแล้วมันไม่พูดไม่น่าจะออกจากปากลุงออกในคำพวกนั้นนะนะครับนิดนึงนะฮะว่าอำนาจที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจบริหารจัดการบ้านเมืองที่ว่าเนี่ยไม่เกี่ยวประชาชนโดยตายเลยที่บอกอำนาจเหนืออำนาจอำนาจที่หนึ่งที่รู้จักคุ้นเคยกันดีคืออำนาจของธรรมชาติอำนาจธรรมชาติอำนาจของธรรมชาติใครล่ะครับจะไปหยุดยั้งอำนาจธรรมชาติได้มีมนุษย์หน้าไหนจะไปหยุดยั้งอำนาจของธรรมชาติได้นั่นคืออำนาจธรรมชาติยังมีอำนาจหนึ่งอีกอันนึงที่บอกว่าเหนือกว่าธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอำนาจเหนืออำนาจที่ว่าเนี่ยครับอำนาจเหนือกว่าอำนาจธรรมชาตินี่แหละมันเป็นอำนาจไม่มีใครใช้อำนาจซวยชิบหายเลยลุงบอกนี้ดีกว่าเลยเพราะอะไรดูไหมพ่อพูดแล้วใครรับไม่ได้หรอกคำนี้ใช่ไหมครับมันเป็นอำนาจเหนืออำนาจแล้วไม่มีใครสามารถใช้อำนาจนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคงเคยได้ยินคำพูดลุงหงอกเอาไว้ในคลิปต่างๆลองแกะภาษาลุงหงอกให้ดีนะในแต่ละคลิปผมก็จำไม่ได้ว่าคลิปไหนนะครับดูว่าผมจะพูดคำว่าอำนาจที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนะ
ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าอำนาจใดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางด้านธรรมชาติหรืออำนาจของมนุษย์โลกใบนี้อำนาจที่ว่านั้นต้องไม่ใช่อำนาจจึงจะเห็นไหมโอ้โหไปต่อไม่ได้หรอกครับผมรู้ว่าอีกประโยคนึงจะไปต่อไม่ได้เลยจริงๆมีหน้าล่ะลุงหอกแอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสจึงพูดจาคิกก๊อกภาษาถูกป่ะภาษาคิกก๊อกเพราะพูดแล้วผู้ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจเอ้าจะใช้ภาษาไหนอธิบายก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจภาษาลุงออกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ใช้ภาษาสวยแล้วนะ มนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าใจภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกได้คนนั้นต้องไม่ใช้ภาษาทีนี้บุคคลที่ไม่ต้องใช้ภาษาใช้อะไรได้กันอะไรที่มันเกินกว่าภาษาแต่เต้นแมนเขาพูดเสมอไม่ใช่เรื่องว่าก็คือความรู้สึกยังไงพี่ความรู้สึกนี่มันเกินภาษาผมหยุดนานๆเพื่อให้ท่านคิดเนี่ยเพราะเรื่องนี้พูดเร็วไม่ได้ พูดเร็วเนี่ยใส่เกียร์ห้าครึ่งพูดโอ้ยสบายเลยลุงออกปับ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 รับรองท่านก็ฟังไม่ทันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาแล้วมันจะมีสื่อมันจะมีเซนส์ของมันในการนำพาให้เกิดความเข้าใจ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 นะและจะเข้าใจเองครับเพราะฉะนั้นมันจะแปลกภาษาลุงบอกพอเวลาเปิดประเด็นปุ๊บมันจะแปลกพอเวลาพูดแล้วมันจะแปลกงั้นวันหนึ่งผมจึงไม่ค่อยพูดกับใครนะวันนี้บอกได้เลยว่าพูดกี่ประโยควันนี้ทั้งวันนี้แหละครับนะงั้นขึ้นต้นคราวนี้วันนี้ก็คืออะไรความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจใช่ไหมความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นจับภาษาให้อยู่นะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากหากได้เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจะมีความสุขไม่งงนะเอากลับมาในสิ่งที่น่าจะหยิบยื่นให้กับกันและกันได้โดยง่ายๆนะครับวันนี้นะ มันมีอำนาจอีกนำหน้าหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าอำนาจเขาเรียกว่ากฎไอ้ฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ทุกวันนี้เขาก็ว่าแน่สุดแน่แน่เกินแน่แน่แสนแน่มันยังเกินกว่าฟิสิกส์อีกวิชาฟิสิกส์เขาพูดถึงเรื่องของดินก็คือธาตุทั้งหลายนั่นนะครับธาตุเงินธาตุทองธาตุยูเรเนียมพลูโตเมียมวิชาฟิสิกส์เขาพูดถึงกันสุดๆของที่สุดแล้วมันก็ไปถึงไหนเดี๋ยวนะวิชาฟิสิกส์นั้นจะไล่ให้ฟังนะครับว่า พอเวลามาจับ
คำว่าโมเลกุลเนี่ยมันกลุ่มแค่กลุ่มโมเลกุลนี่ก็คือกลุ่มของวิชาเคมีอย่าไปไกลวิชาเคมีอยู่แค่นี้โมเลกุลกับอะตอมแค่นี้ครับพันกันอยู่ตรงนี้แหละ ทีนี้ถ้าหากว่ามันเลยอะตอมไปเนี่ยหรือตั้งแต่อะตอมไปก็แล้วกันนั่นนะฮะกลุ่มนี้จะต้องมาศึกษาด้านฟิสิกส์แตกตัวออกไปเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมั่งนะศึกษาต่อไอ้จับลากดึงออกมาเอาโปรตอนมาจำแนกนะเอาอิเล็กตรอนมาแบ่งแยกเอานิวตรอนที่เขาว่ามาแบ่งแยกไปได้อีกเขาเรียกว่าฮิตโบซอนใช่ไหมเขาเรียกว่าควอกอัพควอกดาวน์เขาเนี่ยเนี่ยเขาไปได้แค่ตรงนั้นเห็นไหมเกินมาก่อนทีนึงเกินไหมทำท่าจะเกินทำท่าจะเกินเอาว่าไม่เกินแต่ทำท่าจะเกินกันแล้วกันนะไม่เกินแต่ทำท่าจะเกินมาเรียกว่าควอนตัมเรียกว่าควอนตัมไม่เกินแต่ทำท่าจะเกินใช่ไหมไอตัวเกินควอนตัมไปนั่นแหละครับนั่นแหละที่บอกว่าเหนือกฎฟิสิกส์เกินกว่ากฎฟิสิกส์อะไรล่ะถ้าไม่ใช่เป็นองค์ความรู้ของพระศาสดาโลกนี้ให้เอาไว้เอ้าก็มาไล่เรียนของพระศาสดาโลกไปเนี่ยพระเยซูเจ้าให้อะไรไหมตัวว่าพระนบีมุฮัมมัดให้อะไรไหมที่ว่ามีไหมครับเกินนั้นไหมไม่เกินเพราะอะไรทั้งพระเยซูเจ้าท่านพระองค์ก็บอกว่ามีคำว่าพระจิตมีพระบิดาหรือมีคำว่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยมายังมีอีกเห็นไหมครับสิ่งเนี้ยก็เชื่อว่ามีแต่พระเยซูเจ้าเท่านั้นจะเห็นตรงนั้นน่ะก็คือมีแต่พระศาสดาจะเห็นอย่างเงี้ยถือครองได้ไหมทีนี้ถือครองได้ไหมต่อมาก็มีพระนบีมุฮัมมัดก็เห็นก็เรียกว่าพระเจ้ามีพระนามว่าพระอัลเลาะห์อย่างเงี้ยอยู่นอกตัวของพระนบีพระกลุ่มพระเจ้ากันแล้วกันผมย่อเลยนะผมที่เรียกกันว่าอามินอาเมนนะครับโอเคนะอาเมนอามินนั่นนะครับกลับมาถึงกลุ่มสาธุทีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าสิ่งเนี้ยลุงออกบอกว่าฟังดีนะฮะพอเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะฟังให้ดีนะครับกลุ่มสาธุเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่แหละปากลุงออกนะให้รู้ไว้หากแต่พระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจบไหมครับคนที่มีปัญญาจะเก็ตตรงนี้ไอ้กลุ่มศีลสมาธิปัญญานี่นะครับจึงจะเก็ตถ้าหากว่ากลุ่มศีลสมาธิปัญญาไม่เก็ตบ้านใครบ้านใครแล้วครับ นะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมทีนี้คำว่าพระธรรมนี่แหละครับคำว่าพระธรรมตรงนี้แหละที่บอกว่า
อำนาจเหนืออำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่พระธรรมเนี่ยครับนะที่ชาวโลกจะบอกว่ากลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมก็ด่าจะเรียกว่าพระเจ้ากลุ่มโอมยังมีคำว่าเทพพระเจ้าเลยนะกลุ่มโอมมีคำว่าเทพพระเจ้าอยู่นะเทพพระเจ้านี่ผมว่ายังต่ำกว่าคำว่าพระเจ้านะถ้าให้คะแนนนะคำว่าเทพองค์เทพองค์พรหมนั่นแหละครับใช่ไหมไอ้เทวดายิ่งต่ำลงมาอีกทีนึงกลับมาถึงกลุ่มสาธุต่อเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเนี่ยคำว่าพระธรรมตัวเนี้ยที่บอกว่าอำนาจเหนืออำนาจธรรมชาติธรรมชาติบอกว่าอำนาจมีมากมายมหาศาลนะเหนือกว่าอำนาจมนุษย์รวมทั้ง 8,000 ล้านคนแน่นอนนะธรรมชาติเอาอำนาจของคน 8,000 ล้านคนมารวมกันจะขนาดไหนยังสู้อำนาจธรรมชาติไม่ได้แต่พระธรรมเนี่ยจะเหนือกว่าอำนาจธรรมชาติงั้นคำว่าพระธรรมตรงนี้แหละคนที่มีเขาจะไม่ใช้อำนาจอ้าวถอยหลังมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบพระธรรมก็คือได้อำนาจที่เหนืออำนาจของธรรมชาติพระองค์ก็ไม่ได้ใช้อำนาจตรงนั้นอธิบายโดยเนื้อแท้แล้วเจ้าชายยุทธาเนี่ยเดินเพียงก้าวเดียวก็มีอำนาจในการที่บริหารจัดการบ้านเมืองแล้วเพราะว่าเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวจะเอาอะไรล่ะครับอำนาจทางโลกโลกที่ก็ต้องการเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่พระองค์ไม่เอาถ้าเอาต้องใช้อำนาจทางโลกเห็นไหมครับเพราะว่าอำนาจทางโลกเนี่ยยังไงก็สู้อำนาจมนุษย์ทางโลกโลกเนี่ยยังไงก็สู้อำนาจธรรมชาติไม่ได้พระองค์ก็ตามไปค้นหาอำนาจธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนก็ตัวพระองค์นั่นแหละเจ้าชายสิทธัตถะนั่งบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยงเล่นมีแต่ความเป็นอหังการนั่นคือธรรมชาติล้วนๆเลยธรรมชาตินั้นเป็นมนุษย์ไงเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างอย่าลืมนะท่านกับผมอยู่หน้าจอท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอลุงหงอกำลังรีวิวมนุษย์นั่นเดี๋ยวนี้ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามนุษย์มารีวิวซักซ้อมซักซ้อมซักซ้อมการใช้ชีวิตซักซ้อมการเรียนรู้ชีวิตรีวิวรีวิวซักซ้อมการมารับรู้เรียนรู้ชีวิตของเราของเราของเราแล้วก็มาใช้ชีวิตชีวิตของเราของเราให้มันกลมกลืนธรรมชาติมันเข้าอยู่ในธรรมชาติแล้วมันจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเช่นลูกงอกเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ากัน 2,250 ชื่อโรคองค์ความองค์กรสร้างโง่ตะวันตกก็สร้างมาชื่อโรคของมนุษย์นะไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อโรคนะครับเห็นไหมเห็นไหมสุดท้ายเอาอยู่ไหมทีว่าเรื้อรังหมดเพราะฉะนั้นต้องกลับขั้วกับข้างมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติในตัวเราลุงหงอกำลังรีวิว
เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยครับนะเข้าต่อเมื่อกี้แต่ครับว่าเจ้าชายเสียถะนั่งบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหังกาในวินาทีหรือว่าเวลาที่จะเข้าถึงอำนาจตรงนั้นอำนาจที่ไม่มีใครสามารถใช้อำนาจได้เข้าถึงเข้าถึงพระองค์เข้าถึงแต่พระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจตรงนั้นเข้าถึงในวินาทีสุดท้ายก่อนที่หยุดลมหายใจกันแล้วกันไม่แน่ใจว่าหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าตรงนั้นต้องถามนางสาวสุชาดาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ป้อนน้ำก่อนป้อนอาหารในที่แม่น้ำเนรัญชรานางสาวชดาเขาเป็นคนที่หาอาหารให้เสวยในตรงนั้นต้องไปถามไปตรงนั้นลุงหมอไม่เกี่ยวเห็นไหมครับนั่นแหละนะจริงๆในช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับนางสาวชดายังไม่ได้นะครับเพียงแต่ทำให้ฟื้นขึ้นมาได้มีเรี่ยวแรงเองเพราะอาหารเข้ามาทุกพยาธินึกภาพออกไหมครับจากนั้นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาก็เดินข้ามฟากแม่น้ำเนรัญชราจากฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตกณวันนี้สถานที่ตรงนั้นเรียกว่าพระมหาเจดีย์พุทธคยานะฮะเป็นจุดที่พระพุทธองค์ไปได้อำนาจที่มาที่เรียกว่าไปรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งของโลกใบนี้ของจักรวาลที่มีดวงที่เป็นศูนย์กลางนี้แล้วก็ไปทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลไปรู้แล้วก็มาบอกมาตรัสกับชาวโลกถึงทุกวันนี้2600ปีมาแล้วนั่นแหละที่ว่าไปรู้ทุกสิ่งแล้วก็มาบอกเรียกว่าพวกเราชาวคณะก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นเองเปลี่ยนคำภาษาใหม่พระองค์ไปรู้เรื่องทั้งหลายทั้งหมดแล้วจึงมาตรัสแก่พวกเราเจ้าค่อยเองเปลี่ยนภาษานี่เลยนี่นะที่บอกว่าอำนาจอำนาจเหนืออำนาจ เหนืออำนาจของธรรมชาติแปลว่าแค่โลกใบนี้คือธรรมชาติใช่ไหมไปร่วงรู้ถึงจักรวาลมันก็แปลว่าอำนาจนี้ก็เหนือโลกอยู่แล้วแล้วยังไปรู้หลายๆจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเพราะนั้นก็มีอำนาจเหนือกว่าจักรวาลนี่อีกทีนึงแต่พระองค์ไม่ใช้อำนาจกลับมาบอกชาวบ้านเฮ้ยจันทานเอ้ยสูตรเอ้ยแพทย์เอ้ยพราหมณ์เอ้ยกษัตริย์เอ้ยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะเว้ยอย่ารังแกกันนะวะเดี๋ยวเปรียบกันนะเว้ยอย่าถือยศถืออย่างนะเว้ยอย่าเลือกชั้นวรรณะนะวะพระองค์ก็มาบอกกับพวกนี้ชาวโลกเพราะฉะนั้นใครจะมาบวชในสำนักของพระองค์มาเลยจันทานมาเลยไม่หรือชาววันนะใครสนใจใฝ่รู้มามนุษย์มีศักยภาพทุกคนที่จะรับรู้กับสิ่งที่พระเจ้าจะให้ไว้เพราะว่าเป็นเรื่องราวธรรมชาติไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์มนุษย์ทุกคนมีโอกาสเพราะเรื่องราวธรรมชาติสอนธรรมชาติให้รู้จักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาตินอนกับธรรมชาติกอดกับธรรมชาติแล้วใครทำใหม่เห็นไหมเป็นไงท่านที่กินนอนกอดกับวิทยาศาสตร์ถึงทุกวันนี้ใช่รวยไม่ว่าหรอกครับไปไหวไหมสุขภาพเห็นไหมเห็นไหม
สุขภาพเนี่ยฮะสุขภาพร่างกายเนี่ยตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสองมือเปล่าลูกงอสามารถช่วยกำหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่ฟังมาทั้งหมดถ้าเข้าใจรวมมันไม่ทีเนี่ยที่เขาจับยัดเชื้อโรคนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปลูกงอไม่เคยกลัวเพราะลูกงอบอกว่าไม่มีเชื้อโรคมีแต่สัตว์โรคหัวชนฝาด้วยสัตว์โรคตัวเล็กตัวใหญ่มันต้องพาสายการพึ่งพาสายการมันอยู่ถูกจะไปควานหามาเข็นฆ่าทำไมวะกลุ่มวิทยาศาสตร์ส่องกล้องเข้าไปหาตัวเล็กเล็กไม่พอขยายอีกถ้ามันเห็นเล็กๆถึงทุกวันนี้มาเรียกเขาว่าไวรัสเอาอยู่ไหมครับติดเชื้อนั่นนะครับแอร์ก็ติดเชื้อเชื้อแมวอะไรไม่มีเห็นไหมมนุษย์แอบนอร์มอลอันคอนเซียสพูดอย่างนี้แล้วครับจะให้พูดว่าไงอ่ะไม่เสียแส้งแกล้งทำด้วยอ่ะพอแล้วครับพี่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าหากว่าไม่เหมือนกลับมาเรื่องสุขภาพนะครับเดินทางสู่ถนนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดนะชีวิตมันไม่รู้ว่ายิ่งเจริญมากเท่ากับเท่าไรยิ่งถูกครอบงำเท่ากับเท่านั้นคนที่อยู่หัวไร่ปลายนาไม่ถูกครอบงำงั้นเรื่องที่ผมกำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยคนที่อยู่หัวไร่ปลายนาจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในธรรมชาติอากาศคือยาน้ำคือยาใบไม้คือยาปลาซิวปลาส้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติไหมครับทุกวันนี้ยาทุกเม็ดเป็นพิษหมดยานี่คือเคมียังไม่ยอมรับอีกช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆครับยังไม่ยอมกลับความรู้สึกกลับความคิดกลับมาหาธรรมชาตินะใช่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพิจารณาแล้วหรือยังว่าลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้พอที่จะ get into แปลว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเพราะฉะนั้นการเข้าถึงในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงอยู่เวลานี้มันมีอยู่3กลุ่มผมพูดเป็นประจำนะว่ากลุ่มแรก 30% กลุ่มที่2ก็ 30% เหมือนกันนะกลุ่มที่3ก็ 30% 1ประเด็นปัญหาเมื่อกี้เริ่มต้นกับปัญหาการเมืองการปกครองนั้นหรือการเศรษฐกิจสังคมต่างๆนู่นนะเห็นไหมพยายามจับโครงสร้างนี้คิดให้ได้นะอันนี้ก็30เหมือนกันอันนี้คือกลางมัชฌิมาปฏิปทากลางนั้นไม่ใช่ว่างนะคำว่ากลางคำว่าว่างมันคนละเรื่องนะมันคนละความหมายนะคุณโยมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยจะต้องพัฒนาเข้าสู่ตรงนี้ให้ได้ 10% 10% ที่เหลืออยู่นี้ให้ได้กลุ่มนี้คือกลุ่มปัญญานะจะเห็นด้วยจะเป็นจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์กษัตริย์วันหน้าที่ว่านั่นนะครับมีอยู่ในทุกคนสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่เอาพัฒนาเข้าไปสู่ตรงนี้เห็นไหม 10% เห็นอย่างไอ้ตัว 10% นี่นะฮะเป็นพระเอกของเรื่องกลุ่มนี้คือกลุ่มปัญญาเห็นไหมนี่แหละคือปัญญากลุ่มนี้คือกลุ่มวิสดอมแปลว่า1ปัญหาเนี่ยทุกวันนี้เข้าหูธรรมชาติก็มีเขาสร้างมา2หูนะเห็นด้วยข้างนึงเนี่ยเห็นด้วยอีกข้างนึงไม่เห็นด้วยเห็นไหมเขาสร้างให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 30% เฉยๆอีก30% เฉยๆคือส่วนกลางเฉยๆเนี่ยจะพัฒนาเข้าไปสู่ 10% ทีนึงกลุ่มที่จะเข้าถึงกลุ่มพระเจ้ากลุ่มอามินาเมนนะฮะก็ 10% จะเข้าไปถึงพระเจ้าเดอะก็อดนะครับกลุ่มสาธุอมิตรพุทธก็เหมือนกัน
นะหรือแม้แต่กลุ่มโอมเหมือนกันนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะเข้าไปถึงในสิ่งที่มันสูงสุดเข้าไปถึงตรงนั้นได้ทีนี้มันเข้าไปโดยวิธีอะไรต้องเข้าไปด้วยจิตเพราะฉะนั้นเรื่องจิตก็คือเรื่องนี้นี่คือเรื่องจิตข้างล่างนี่เป็นเรื่องกายกับใจบอกให้ทราบไว้โลกใบนี้มีเพียงกายกับใจเท่านั้นนะประโยชน์กายกับใจเท่านั้นนะใจเป็นกลางเลยเนี่ยใจเป็นกลางก็ 30% ที่ว่านี่ใจเป็นกลางใจเป็นกลางเนี่ยจงทำใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจสงบใจสงบใจเป็นกลางคือใจสงบนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจึงจะพิชิตปัญญาตัวนี้ได้ครับศีลสมาธิปัญญาไงแต่ลุงออกบอกว่าสติสมาธิปัญญานะคุณโยมเห็นไหมครับทำไมถึงไม่เอาคำว่าศีลตั้งแต่ผูกรัฐมา 2,000 กว่าปีแล้วลุงออกตัดศีลทิ้งไปเลยมันยากมันมากนะเอาคำว่าสติสมาธิปัญญาก็ได้หรือจะเอาศีลด้วยเอาก็เอาแต่เอาข้อเดียวนะศีลข้อเดียวหลายข้อไม่ไหวศีลหนึ่งเอาข้อเดียวเอาหนึ่งข้อศีลหนึ่งข้อถือศีลข้อเดียวลูกงอเป็นคนที่ถือศีลข้อเดียวนะเราอย่าเป็นเหตุแปลว่าลูกงอต้องไม่เป็นเหตุวันนี้ไม่ได้คุยกับใครทั้งวันหรือเกือบทั้งวันก็ว่าได้แปลว่าปากลูกงอไม่เป็นเหตุให้ใครเดือดร้อนแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่คุยกับใครมันจะเป็นเหตุอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมเออแล้วก็ไม่ไปสูงสิงอะไรกับใครวันนี้แล้วมันจะทำอะไรใครเสียหายไหมเนี่ยเออใช่ไหมปลอดเลยแปลว่าวันนี้ถือศีลข้อเดียวใช่ไหมพี่นะโอเคทบทวนใหม่ทีนี้ครับจำไม่แม่นครับว่ามาถึงวันนี้พูดสูงมากนะครับไม่รู้ว่าอำนาจถ้าเป็นกฎก็เหนือกฎทางฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์พิสูจน์ไม่ได้ฟิสิกส์มันกฎมันเหนือฟิสิกส์คืออะไรฟิสิกส์ก็คือตรงนี้อย่าไปไกลไปไกลเสียรังวัดค่าคงที่นี่แหละคือฟิสิกส์พิสูจน์ไม่ได้เหนือกฎฟิสิกส์นั่นเองครับค่าคงที่แต่บอกให้ทราบไว้นะครับนะตรงกลางของเหรียญหากลางของเหรียญให้ได้นั่นด้านที่3ของเหรียญนั่นนะครับต่อมาก็ขั้วที่3ของแม่เหล็ก3คำเนี่ยไม่มีทางพิสูจน์ได้ให้ตายไงก็นี่แหละคือบอกว่าเนื้อกฎฟิสิกส์นะทางฟิสิกส์ทดพิสูจน์ด้วยคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้เออด้วยการกระทำเลือกคุยนี้ไปไกลเลยพวกวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เห็นไหมครับนี้ไปไกลเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆนะฮะก็ต้องอยู่ในคำพุทธศาสตร์คำเดียวสุดๆเลยนะคืออากาลิโกทำไมเขาถึงพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์เพราะว่ามันติดเงื่อนไขของเวลานั่นเองครับเพราะทุกอย่างในการเคลื่อนที่ใช้เวลาเป็นตัวตัดสินครับเพราะฉะนั้นอากาลิโกพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอากาลิโกนี่มันแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าเป็นได้ทุกเวลานะครับเวลาเป็นศูนย์เนี่ยมันคือทุกๆเวลาเวลาเป็นศูนย์เนี่ยครับหรือไม่กำจัดเวลาไม่จำกัดเวลาเวลาไหนก็ได้เ
ราะมันเป็นมันควบคู่กับค่าคงที่เลยนะครับเวลาเป็นศูนย์เนี่ยจะบอกให้ทราบนะเอาเวลามาแบ่งดีไหมทั้งนั้นจะแบ่งให้ดูเวลาเนี่ยจับมันจับแยกนี่คือแบ่งเวลานี่ไงนี่ไงนี่ไงแบ่งเวลาไปอย่างเงี้ยใช่ไหม แบ่งเวลาไปตรงนี้ตัวนี้จะเรียกมันว่าอะไรก็ได้นะอ้าวหนึ่งได้ไหมเอาหนึ่งก็ได้เอาใส่บวกหนึ่งก็ได้ไปเลยไปเลยอันนี้ก็ลบหนึ่งไปเลยเป็นไงใส่ก็เหมือนลบอยู่ตรงกลางระหว่างลบหนึ่งกับบวกหนึ่งนี่เวลาบอกให้ทราบไว้ตรงนี้แหละที่ลุงงอกหลับหูหลับตามนุษย์อันคอนเชียสกับแอบดอมอนพูดว่านี่แหละคือ PE นี่แหละคือ PEพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือ PE จำไว้ด้วยโยมเห็นไหมครับนี่แหละคืออากาลิโก PE นี่คืออากาลิโกแต่บอกให้ทราบอยู่ตรงกลางเห็นไหมนี่พูดผ่านเวลานั่นก็1วินาทีไงบวก1วินาทีลบ1วินาทีก็คือตรงกลางนั่นครับแบ่งได้มั้ยจริงมันเศษบอกให้ก็ได้เศษ1ส่วน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านล้านของวินาทีด้วยอ้าวนี่ตรงนี้อะไรเพราะฉะนั้นมันถึงยากนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับจำมันแม่นนะภาษาลุงงอพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนจำภาพนี้ไว้ดีนะวันไหนท่านสงสัยผมมาเจอผมนะตั้งคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้ 10% นี่นะตัวเนี้ยคือสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะกลุ่มนี้จะถือว่ากลุ่มปัญญานะครับกลุ่มปัญญาจะแปลว่ามนุษย์โลกนี้มีทั้งหมด 100% มี 10% เท่านั้นที่จะเข้าใจภาษาลุงออกขนาดนี้เข้าใจได้กี่เปอร์เซ็นต์นะในส่วนตัวท่าน 10% มันเป็นคะแนนเต็มมันเป็น100ซะที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจใช่ไหมความจริงมันต้องเข้าถึงนะให้รู้ตอนนี้ต้องใช้ต้องว่าเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์เข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์เข้าถึง 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันครับอริยบุคคลไปแล้วจ้ะเข้าถึง 50% เรียกว่าพระสกิทาคามีเป็นพระอริยบุคคลแล้วณวันนี้วันก่อนนี้พูดก็ว่าอริยสงฆ์หน้าวันนี้พูดมันว่าอริยบุคคลได้เลยครับ เข้าไปได้ 75% อัพเรียกว่าพระอริยบุคคลมีชื่อในทางพุทธศาสตร์ว่าพระอนาคามีถ้าใครนะครับเข้าไปถึง 100% จะมีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์มีไหมครับในแผ่นดินโลกใบนี้ถ้ามีพระอรหันต์เนี่ยก็จะสามารถรู้อำนาจเหนืออำนาจที่ว่าเนี่ยเขารู้จักอำนาจที่ว่าเนี่ยเหนืออำนาจเนี่ยเขาจะมาควบคุมอำนาจทางธรรมชาติเหนืออำนาจธรรมชาติมีแต่พระอรหันต์ท่านจะถึงตรงนี้ได้มีไหมครับแผ่นดินโลกมีขอกราบทีครับบอกเลยนะลุงขอกราบว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวคือบินตกพอได้ไหมครับก็หวังว่าคงจะ หนักเกินไปหรือเปล่าครับแบกหินฟังไหมฮะวันนี้ถ้าไม่แบกหินฟังก็ขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะครับภาษาที่ใช้เนี่ยถือว่าง่ายที่สุดแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะมีภาษาบาลีไบลานพูดไหมเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมีโสดาสกิทาคามีและอรหันต์ภาษาก็เป็นคำพื้นรู้จักกันดีอยู่แล้วพวกนี้ใช่ไหมครับไหวไหมพี่นะพอไหวนะเอ้าถ้าฟังทันหรือไม่ทันขอดูนิ้วมือซิตินะปืดปืดปืด
เชิญนะเดียวคุณลุงทีนี้กลุ่มที่ไม่ใช่ 10% นะครับถ้าหากว่าฟังไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็หาโสดากัญญาอนาหันไม่เจออ่ะเวลาจะใช้ถ้ายอมรับได้ว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาเวลาใช้ถ้าเป็นบุคคลถ้าเราไปใช้ให้ใช้แล้วเอาประโยชน์ 40% ครับประโยชน์ฝ่ายตรงข้ามเราให้เป็น60เข้าไว้แล้วธรรมชาติจะดูแลเราเองที่เหลืออีก 40% ไปเบิกไปเบิกใช้จากธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะคืนให้60ที่เราให้สังคมไปครับนั่นแหละครับแค่นี้โอเคที่โอกาสขยายความให้ฟังครับท่านที่อยู่หน้าจอเมื่อกี้มีคำว่า60 40มันหมายความนี้นะฮะว่าถ้าอยู่ในบ้านของเราเราใช้อะไรอิสรภาพเสรีภาพเต็มร้อยไปเลยมันขอบเขตบ้านของเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะนั่งนอนเดินยืนแก้ผ้ายืนเดินนอนไม่มีปัญหานะอันนี้ใช้ชีวิตแบบ 100%จะยังไงตามถ้าคนต้องการเกมในเคเลก็อยู่ทำอยู่ในบ้านโอเคไหมทุกอย่างแต่ถ้าออกนอกบ้านปุ๊บตอนนี้เริ่มแล้วต้องแบ่งแล้วเพราะว่ามันต้องให้สังคมเพราะออกจากบ้านปุ๊บเป็นสังคมเลยโอเคนะเราถือความเป็นร้อยเมื่อกี้เนี่ยลดออกมาซะ 40% ให้คนอื่นเขารอบข้าง 60%ทำได้ไหมคิดให้ได้ตรงนี้ครับหรือจะให้ดีเราแค่ 20% เช่นรถเมย์วิ่งผ่านมามีคนยืนขึ้นรถเมย์อยู่ร้อยคนก็แล้วกันให้80คนขึ้นไปให้หมดเห็นไหมให้ไป 80%แล้วตามนั้นก็คือเราเห็นไหมฮะนี่แหละความหมายครับว่า40 60หรือ20 80ถ้าใครก็ตามที่มีคำว่าให้สังคมเนี่ยก็คืออภัยให้เขาไปก่อนเถอะให้เขากินก่อนเถอะให้เขาไปก่อนให้เขากินก่อนจะลงเรือลำที่ว่าเนี่ยได้ไปแน่ประมาณนั้นนะครับให้เขาใช้ก่อนเนี่ยให้เขาดูก่อนให้เขากินก่อนให้เขาไปก่อนเห็นไหมครับยังไม่พอนะยังเหนือชั้นไปอีกทีนึงว่าคืออะไร 80% เนี่ยให้เขาไปก่อนแล้วเกิดเขาล้มโห่ต้นผิดหัวแตกเรายังไปช่วยเขาอีกด้วยมองเห็นภาพไหมครับเห็นไหมหรือบอกว่าผู้เสียสละก็ได้ถามว่ามีไหมครับในสังคมน้อยมากยิ่งรวยยิ่งน้อยรู้ไหมสังเกตไหมฮะยิ่งมีอำนาจเยอะยิ่งน้อยมากไม่รู้เป็นปัญหาอะไรยิ่งน้อยมากบอกให้ทราบไว้สังเกตดีๆยิ่งเป็นผู้มีอำนาจเยอะเนี่ยยิ่งไม่เคยให้สังคมในลักษณะการกระทำกูจะไปก่อนเดวิตเตอร์พื้สังเกตไหมครับผมไม่ต้องขยายความคนมีปัญญาจะ get into ทันทีอย่าลืมนะรีวิวมนุษย์เนี่ยรีวิวฮิวแมนเนี่ยก็คือพากันเหลาดินสอนะครับโอเคไหมพอได้นะพากันเหลาดินสอใช่ไหมครับสายลานพากันเหลาดินสอมีภาษาบาลีไบลานพูดไหมเมื่อกี้เนี่ยรีวิวฮิวแมนเนี่ยก็คือพากันเหลาดินสอนะครับไหวไหมพี่พอไหวนะ
เอาดูนิ้วมือสิครับทั้งเฟซฟังทันไหมเอาใครมีในมือมั่งนี่ YouTube ดูสิเป็นไง YouTube ชาว YouTube แล้วว่าไงโอ้โหมาแล้วนิ้วมือหัวใจมาด้วยเหรอเอามาดูสิจะได้รู้ว่าโอ้มาแล้วนิ้วมือหัวใจมาด้วยล่ะเอาล่ะเรื่องเสียงวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้ใช้ระดับเสียงคือสูงที่สุดเลข3ตอนนี้เราใช้ระดับเสียงหมายเลข1นะฮะเสียงไพเราะสนับสนุนไหมครับนะช่วยกรุณานิดนึงนะตอบเรื่องเสียงนิดนึงครับเสียงมันนุ่มไหมมันเสียดแทงหูไหมฟังชัดเจนไหมครับเชื่อมโยงมาหน่อยครับจะได้ทราบกันเพราะว่ากำลังปรับใช้อุปกรณ์อยู่นะครับให้มันได้โอเคนิ้วมือเยอะเลยโอเคนิ้วมือมาเยอะโอเคทราบแล้วครับอย่าลืมแชร์ถ้าคิดว่ามันพอจะแชร์กันได้ผมได้ด่าเมียพ่อไหมผมได้ด่าเมียพ่อใครออกอากาศไม่มีเนาะไม่มีแปลว่าไม่มีให้ร้ายใครใช่ไหมครับแชร์ไปคนไหนที่มีญาติอยู่โลกพระอังคารก็แชร์ไปให้สมาชิกในดาวอังคารรู้เรื่องด้วย ไอ้พวกกลุ่มมนุษย์ต่างดาวนี่แชร์ไปมนุษย์ต่างดาวได้รับรู้ด้วยนะ พวกเจอมนุษย์ต่างดาวนี่มันจะได้อะไรนะจะได้เผื่อแผ่เรียกว่าสอนมันข้ามดาวไปเลยดีไหมลูกงอกใช้ภาษาที่สอนมันข้ามดาวดวงนู้นดวงนี้ไปเลยสิ้นเรื่องไปเอาใครสื่อสารต่างดาวได้ก็บอกเขาด้วยเดี๋ยวช่วยบอกเขาหน่อยถ้าไม่บอกลูกงอกตามไปอัดเอาเองนะมนุษย์ต่างดาวมันอยู่มุมไหนวะลูกงอกจะไปเขกหัวมันสนองมนุษย์ต่างดาวเป็นไงกันเอาล่ะต่อไปก็มาถามเรื่องของคำถามคำตอบนะครับอ้าวโอ้ไว้โอ้อีกแล้วเออมาแล้วจ้าเสียงนุ่มค่ะอันแน่โอ้โหเขาอยู่อเมริกาเขาตอบมาแล้วนะเสียงนุ่มค่ะนะอย่าลืมนะวันนี้ลดเสียงมาเป็นระดับที่1 นะครับเมื่อวานนี้ใส่เต็มสตรีมเลยระดับ3ผมพูดจบเนี่ยผมก็ไปเปิดฟังด้วยบอกให้ทราบจะได้ฟังซุ้มเสียงว่าเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้มันมีเสียงแอร์ก็เข้ามาพัดลมก็เข้ามานะแม้กระทั่งแสงไฟนะแสงไฟนะแสงไฟที่มันกระพริบเนี่ยครับยังเข้ามาในไมค์ได้นะจะบอกให้ทราบไว้มันถึงขนาดนั้นนะนี่ๆๆไม่ตัวตั้ง 8,000 น่ะ 8,000 กว่าเนี่ยโอ้ชื่อมาทั้งหมด3ตัวมันเท่าไหร่ล่ะสตังค์อ่ะโอ้ตายๆๆๆมีบอกว่าเสียงแทรกน้อยลงเสียงนุ่มมั้ยเสียงนิ่มมั้ยชัดมั้ยถ้ามันชัดมันนุ่มมันนิ่มนั่นน่ะเอาตรงนั้นไปใช้ส่วนเครื่องของท่านก็เร่งเสียงฟังเอาเองก็แล้วกันมากน้อยค่อยแรงใช่ป่ะทางฝ่ายเราก็พยายามที่จะส่งเสียงให้มันเป็นมาตรฐานเอาไว้ไม่ต่ำจนเกินไปเลขหนึ่งคือมันต่ำสุดแล้วล่ะเลขสองยังมีอีกมีเลขสามอีกนะครับถ้าเห็นว่าเลขหนึ่งตอนนี้มันเพียงพอแล้วก็โอเคก็จะมารักษาระดับนี้เอาไว้เพื่อให้มันนุ่มไม่ให้มันกระแทกแดกดันจนเกินไปนักประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ประมาณนั้นครับเอาล่ะตอนนี้ผมจะเริ่มถามแล้วนะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับเมืองขอนแก่นโอเครับแซบครับคุณแก้วตานะฮะเสียงดังขึ้นแล้วค่ะโอเคกนกวันเสียงดีแล้วค่ะ
คุณหน้าห่าเลยแจ้งเรื่องเสียงก่อนครับเรื่องเสียงเรื่องภาพนะฮะสวัสดีเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องสวัสดีแล้วคุ้นเคยขนาดนี้นะใช่ไหมล่ะคุณลุงคะอะไรคือธรรมชาติเหนือธรรมชาติไปเปิดฟังอีกรอบนึงนะจากนั้นก็เปิดฟังหลายรอบเพราะว่าผมก็พยายามซ้อนหลายๆซ้อนๆอยู่นะครับมันฟังครั้งเดียวไม่พอหรอกบอกฟังครั้งเดียวมันจะไม่ทันเพราะมันเป็นภาษาใหม่เป็นของใหม่ก็พยายามจัดโยกไปแยกมากว่าที่ผมจะเข้ามาร่องในการที่ยกอะไรต่างๆมาใส่เป็นแบบองคาพยพหรือแบบบูรณาการหลายๆอย่างผมก็ตั้งหลักเหมือนกันนะจะบอกให้ทราบเพราะผมก็มีแต่กระปั้นหัวใจอยู่หน้าตักเนี่ยผมใช้อะไรเลยผมไม่มีอะไรในหน้าตักเห็นไหมครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงครับก็คุณเอเหรอคุณลุงอะไรคือธรรมชาติเหนือธรรมชาติก็ขอให้ไปย้อนดูเอาเองได้ไหมธรรมชาติก็คือดินน้ำคืออยู่นอกตัวเราทั้งหมดคือธรรมชาติโอเคไหมแม้แต่ตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นมาก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดโอเคไหมครับเนี่ยรถฟืนรถไฟมาจากธรรมชาติหมดเห็นไหมอย่าไปคิดว่าอย่างอื่นเห็นไหมธรรมชาติหมดตัวเราก็ธรรมชาติด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอะไรคือธรรมชาติส่วนที่เหนือธรรมชาติเนี่ยนะข้อพระศาสดาพระองค์บอกว่าพระเจ้านั่นแหละโอเคไหมจะมีพระนามว่าอะไรก็ตามใจสำหรับพระเจ้านี่คือพระธรรมพระธรรมเนี่ยพระเจ้าค้นพบนะมันมีอยู่แล้วพระองค์ไปพบเหมือนกับศีลอยู่ในตัวเรามีอยู่แล้วเรามาเจอภายในตัวเราเองนั่นเองครับทำนองเดียวกันนะครับต้องผ่านกระบวนการถ้าหากว่าสายศาสนาฝั่งอามินอเมนก็คืออ้อนวอนไงใช้ก็อ้อนวอนเอาอ้อนวอนส่วนกลุ่มสาธุเขาจะปฏิบัตินั่งสมาธิบ้างนอนสมาธิบ้างเดินสมาธิบ้างเห็นไหมกลุ่มสาธุเขาจะปฏิบัติเอานะครับก็ให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้มากๆเอาไว้นะครับอย่าลืมนะว่ากลุ่มสาธุนี่เวลาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขายอมรับกันมากๆกันแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งนักฟิสิกส์นะครับสักวันผมต้องไปเจอกับนักฟิสิกส์ที่ว่าเหนือชั้นนะให้ดูผมจะไปต่อยอดเขาไม่ใช่ผมจะรู้ดีว่าถึงจุดหนึ่งสมองเขาจะบล็อกผมจะรู้จะไปช่วยเขาช่วยเรื่องสมองด้วยสองมือเปล่าเนี่ยผมใช้สองมือเปล่ารักษาสมองบอกให้ทราบไว้ผมจะรู้ดีการทำงานของไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาตินี่ควบคุมได้บอกให้ทราบไว้นะครับ เสียงกระดิ่งมาก่อนภาพช้าเกือบ2วินาทีลองดูใหม่ไหมสังเกตมือผมดิฮะนี่เป็นต้นนะครับสังเกตเอาครับ เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตการเกิดสงครามโลกการกำเนิดพระศรีอริยเมตไตรเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับที่มันต้องเกิดอยู่แล้วโอเคลองทวนใหม่ทีนึงอ่านไปสักหนึ่งรอบแล้วก็มานั่งทวนทีนึงให้เพื่อที่จะให้มันกระทัดรัดภาษาถามนะครับเหตุการณ์นั้นที่มันจะเกิดขึ้นอ๋อได้เลยครับ ในนาทีต่อไปในวินาทีต่อไปในนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปจำข้อนี้เป็นหลักอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำเลยเป็นภาษาต้องจำเลยโอเคนะเพราะว่าทุกสรรพสิ่ง
ในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงหมดกฎของธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มีอยู่จุดเดียวที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือศูนย์กลางของโลกจุดนั้นเป็นจุดที่นิ่งนอกนั้นเปลี่ยนแปลงหมดโอเคนะจำเป็นหลักได้เลยครับตรงนี้จำเป็นหลักเป็นภาษาต้องจำนะครับเอาหลักคิดตรงนี้เอาไปใช้คิดต่อแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาเองนะครับถึงแม้จะเข้าไม่ถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางของโลกแต่มันเป็นหลักคิดต้องเอาไปใช้ดำเนินชีวิตมันเป็นหลักมันเลยก็จะยั่งยืนนะครับแต่ความจริงแล้วไม่มีใครสามารถที่จะไปล่วงรู้จุดศูนย์กลางของโลกได้หรอกแต่ถ้าหากว่ามาจำคำพูดต่อไปนี้จะมีคำตอบสุดท้ายได้เลยแน่เช่นเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเรารู้ส่วนย่อของตัวเราเรียบร้อยเมื่อเวลาจากของใหญ่ให้สลายเป็นของเล็กๆเนี่ยครับให้สลายเป็นของเล็กๆนะครับเราก็จะไปรู้ส่วนย่อของโลกที่สุดแล้วก็คือถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนจบถ้าเป็นพุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาจบนะหรืออีกคำหนึ่งก็ได้อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามจบกลับมาถึงแม่เหล็กอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้จบเหมือนกันถ้าเป็นเหรียญอยู่ตรงกลางระหว่างเหรียญด้านซ้ายกับด้านขวาจบเหมือนกันนี่แหละครับ แค่นี้เองฮะง่ายเนาะโดยภาษามันง่ายจริงๆครับแต่สิ่งนี้มันเกินกว่าภาษานะครับนั้นต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะได้ตรงนี้เข้ามานะครับความจริงทุกคนก็ปฏิบัติอยู่แล้วล่ะครับคำว่าปฏิบัติตรงนี้นาทีนี้นึกซะว่าโตแล้วรู้ลัดดีกว่าเพราะดูของพระเล่าให้ฟังแล้วรู้ลัดไม่ใช่เรียนลัดนะเรียนลัดยังใช้เวลานานรู้ลัดเนี่ยแปลว่าให้เข้าใจปุ๊บเดี๋ยวจะเข้าถึงเองรู้ลัดลุงออกสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกก็คือมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทำมาตลอด20กว่าปีเห็นไหมมันจะหมดยาหมดยุคของยาหมดยุคของเคมีเพราะมาถึงวันนี้มันอันตรายหมดแล้วกินเข้าไปโดยตรงฉีดเข้าไปโดยตรงหนักทุกเรื่องถ้าคิดว่าดีก็เชิญแต่ปัจจัยสายที่นี่ครับเราไม่ว่ากันลุงหอกก็หวังดีก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้และห้ามเชื่อลุงหอกลุงหอกไม่ใช่หมอแต่ลุงหอกจะรักษาหมอเพราะหมอคือมนุษย์ ผมรู้ว่าหมอเนี่ยเป็นชีวิตที่บอกว่าไงนะดูสิครับหนึ่งต่อกี่หมื่นคนนะฮะแต่ละวันคนไปใช้บริการหนึ่งต่อกี่คนนี้ดีกว่าแต่ละวันทุกที่ด้วยน่าสงสารนะนั่นน่าสงสารนะดูให้ดีนะหมอหรือพยาบาลเนี่ยครับดูสิครับหนึ่งต่อเท่าไหร่ในการที่เขาทำหน้าที่ต่อวันนะจริงๆคนที่รู้เรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็ลดภาระหมอพยาบาลให้นะเนี่ยที่พูดเนี่ยครับมองด้านกลับได้ไหมครับโอ้ยผมไม่ไปยังอาชีพใครอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องกลัวผมไม่แย่งอาชีพใครหรอกผมไม่แย่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจคุณเจสันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรก็ตามมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลก
กฎควอนตัมเนี่ยนะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นธรรมดาโลกมันไปด้านเดียวนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำเนินต่อไปเนี่ยมันไปทางเดียวขาเดียวถ้าหากว่าควอนตัมปุ๊บมันยังไปกลับไปกลับควอนตัมควอนตัมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะมันไม่นิ่งควอนตัมก็ไม่นิ่งก็คือเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่นิ่งเหมือนกันนั่นแหละครับแต่มันทำอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นความถี่มันเป็นคลื่นเป็นความถี่ควอนตัมคลื่นกับความถี่เหมือนกันถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้ก็คือมันอยู่ระหว่างตรงกลางของของคลื่นกับความถี่นะโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับโอเคนะก็แค่นี้ก็น่าจะพอครับน่าจะไปไกลเช่นการเกิดขึ้นของสิทธิชีวิตเช่นการเกิดขึ้นของสิทธิมีชีวิตต้องบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตมันเกิดมาก่อนเราตั้งนานนักหนาแล้วต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมแล้วต่อไปอีกทีนึงไม่ว่าสิ่งชีวิตอะไรก็แล้วแต่บ้านท่านคำว่าเกิดขึ้นที่มีชีวิตอยู่ๆก็มีหญ้าเกิดขึ้นในบ้านท่านต้นหญ้าต้นใช่ไหมใช่นะนั่นแหละถ้าหากว่าคิดกันในเชิงที่พอที่จะผสมด้วยปัญญาบ้างก็ต้องเข้าใจชีวิตมันเกิดก่อนที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีการเกิดต่อไปอีกทีนึงใครไม่อยากเกิดก็ต้องพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็แค่นี้บ้านเราดอททีวีมีเป้าหมายนี้ด้วยนะครับเป้าหมายที่ใครก็ตามที่อยากจะเป็นชาติสุดท้ายกันก็ต้องเข้าใจให้ได้สิ่งนี้นำมาซึ่งหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนนะครับได้อย่างลูกนอกได้แน่นอนนะลูกนอกนี่เป็นชาติสุดท้ายแง่ๆอยู่แล้วรู้มันตั้งนานแล้วด้วยที่พูดครับเอาล่ะต่อมาลางสังหรณ์กับโทรจิตเหมือนกันไหมคะลางสังหรณ์กับโทรจิตไม่เหมือนกันแน่นอนอธิบาย เช่นว่าลางสังหรณ์เนี่ยมันจะตอบในเชิงอนาคตจิตเนี่ยมันไปรู้ในเรื่องถอยหลังในอดีตนะไม่เหมือนกันตรงนี้เรื่องจิตรู้เรื่องจิตไปรู้เรื่องอดีตเช่นความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับไปรู้อดีตตรงนั้นนั่นคือเรื่องจิตเมื่อรู้อดีตหมดเมื่อจะรู้อนาคตหมดเลยนี่นะให้เข้าใจตรงนี้ไปก่อนนี่ภาษาดุงอกล่ะภาษาคิดก๊อกไว้ก่อนเพราะจริงๆมาขันอาสาว่าลางสังหรณ์คำว่าลางสังหรณ์นี่มันเป็นอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้มาหรือเช่นมันมีลางสังหรณ์เฮ้ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือรถชนกันข้างหน้า วันหนึ่ง คือเป็นเรื่องของอนาคต จะมีรถชนกันหรือว่ารถไฟชนกันมันวิ่งคนละรางอยู่แล้วแต่มันทำชนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยรางสังหรณ์พอเวลาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคงอีกไม่นานมั้งรถไฟจะชนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอเวลา5วันผ่านไปเอ้ยชนจริงว่ะเนี่ยลักษณะลางสังหรณ์จะไปรูปแบบรั่วอนาคตกันที่ว่าเนี่ยลางสังหรณ์จะไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ไม่สามารถไปรู้เรื่องอดีตได้นะลางสังหรณ์ไม่ใช่เรื่องของอดีตนะครับเป็นเรื่องของอนาคตโอเครับได้ครับลางสังหรณ์คือคนที่มีสิ่งนี้ก็ได้ครับได้ครับแต่ไปสุดทางไหมล่ะถ้าสุดทางก็แปลว่าไม่มีสังหรณ์อีกแล้วประมาณนั้นครับแปลว่าคำว่าสุดทางแปลว่าถ้าภาษาพุทธศาสตร์นะฮะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นก็สุดแล้วไม่มีลางสังหรณ์สังเหินแล้วทีเนี้ย
ครับมันจะไปรูปนั้นเลยนะฮะโอเคตอบเรียบร้อยแล้วคุณเจสันแค่นี้ก็น่าจะพอนอกนั้นก็อุปมาเดียวกันนะครับสงครามโลกการเกิดการกำเนิดของพระศรีอริยมิตรัยเรื่องราวนี้เป็นใช่ครับใช่เลยแล้วฮะพระศรีมิตรัยที่จะมาอุบัติเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับเหมือนกับที่ผมพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงในมีแต่ความเป็นอหังการเวลาถัดมาแป๊กภาวะของพระพุทธเจ้าเซตอัพอยู่ในพระวรกายของชาติฐานคือมันเซตอัพแบบอัตโนมัติจึงเรียกว่าอุบัติครับอุบัติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันคาดการไม่ได้หรอกแต่เวลามันขึ้นมาอุ้ยว้าวว้าวว้าวเหมือนไอสไตล์เวลาเขาปล่อยอุทานออกมาเงี้ยหนูเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึงอากาลิโกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เมื่อพูดถึงเมื่อไรก็เป็นความจริงความจริงเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาใดลุงมีความคิดเห็นอย่างไรก็คำว่าอากาลิโกเนี่ยนะฮะมันก็คือภาษาเนาะถ้าเขาถึงนั้นนะฮะเวลาเนี่ยอธิบายความให้สั้นกระทัดรัดก็ต้องบอกว่าเวลาเป็นศูนย์นะคุณโยมเวลาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยแต่โดยเนื้อแท้ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะไปแบบอินฟินิตี้ด้วยในเวลาเดียวกันอยู่ครับมันไม่ที่สิ้นสุดถอยหลังก็อินฟินิตี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกในหนึ่งก็คือเวลาใดก็ได้ก็ถูกหมดนะครับเวลาใดก็ได้ใช่ครับจะเป็นเวลาใดก็ได้โอเคไหมก็แปลว่ามันใช้ได้ทุกเวลาไม่เลือกมืดไม่เลือกสว่างอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับหยุดการหมุนของโลกนี่ดีกว่าเออไม่จะว่างไงก็ได้ครับไม่รู้จะว่ายังไงกันดีตรงนั้นมันเหมือนกับไม่มีโลกเลยไม่มีโลกใบนี้เลยมันว่างมันเซตอัพเป็นเรื่องหนึ่งเดียวกันเพราะมันก็ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาแปลว่าไม่ต้องเลือกเวลาทุกอย่างทุกที่ทุกเวลานะครับนั่นแหละคือภาวะอากาลิโกเข้าถึงมันก็เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แล้วอยู่ทุกเวลาโอเคไหมครับความหมายคือตรงนั้นนะคุณกนกวรรณนะครับการเห็นภาพในตาในขณะหลับตาภาพที่เห็นมันเหมือนกับที่เราลืมตาไหมครับแล้วมีกี่คนที่หลับตาแล้วเห็นภาพทำไมเขาจึงเห็นภาพในขณะหลับตาอ๋อผู้ที่ปฏิบัติได้มันเห็นครับหลับตานี่นะฮะมันจะเห็นทั้งภาพเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับที่เราเห็นภาพเป็นวิดีโอก็คือเหมือนกับดูหนังนั่นแหละโอเคนะกลับเป็นภาพนิ่งไอ้ตัวนิ่งตัวสำคัญไอ้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เช่นไปเห็นเทวดาเหมือนนั่งรถไฟนั่งรถยนต์เนี่ยเห็นสองข้างทางแบบนั้นมันก็ไหลไปตามกระแสมันนั่นก็เห็นภาพมันตาจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอเวลานิ่งก็แบบเหมือนกับรถไฟหยุดนิ่งมันก็เห็นภาพนิ่งอย่างเงี้ยไอ้ตัวนิ่งสำคัญครับแล้วตัวนิ่งเป็นตัวที่จะเป็นตัววิธีใช้อะไรได้ทั้งหมดคำว่านิ่งแต่ที่ว่านี่เห็นได้โดยจิตเห็นได้ในตาจิตเราจะเห็นจิตเห็นได้ในตาถ้านิ่งมันคือจิตนิ่งถ้าพูดถึงจิตก็ต้องเห็นได้ในตาก่อนเพราะว่าไม่ใช่ภาษานะครับภาษาที่พูดเนี่ยจิตคือความสว่างเพราะฉะนั้นรหัสคำว่าสว่างเราจะเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาในความมืดคำว่าความสว่างคือรหัสแทนคำว่าจิตจิตเป็นภาษาจริงๆความสว่างมันก็คือภาษาแต่มันเห็นได้ในตามันก็ต้องเกินภาษาเข้าใจไหมครับภ
ภาษาก็แปลงมาเออสว่างเป็นอย่างนี้นะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็เหมือนกับเห็นสีขาวสีแดงข้างๆตัวท่านนะครับแต่จิตมันจะเนียนกว่าเยอะก็บอกตามตรงไม่ใช่เรื่องเห็นง่ายๆหรอกครับเห็นความสว่างในตาไม่ใช่เห็นเรื่องง่ายๆมันมีมนุษย์อาจจะเป็นที่ผมบอกว่า 10% ที่ว่าจะเห็นนั่นคือเรื่องของกลุ่มจิตจะเห็นนะครับนี้พอเราเห็นก็มันจะวิวัฒน์มันเองฮะมันเหมือนเข้าประตูจิตได้แล้วนะฮะประตูบ้านคำว่าจิตนั้นที่ว่าบ้านหลังหนึ่งเราเข้ารั้วไปแล้วเข้าประตูบ้านไปแล้วเนี่ยนั่นนะอยู่ในวังของจิตนะมันก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวแล้วที่สุดจะเป็นภาพนิ่งโอเคไหมนะผมก็ให้ใกล้ลายได้แค่นี้ครับชวนให้ไปจับประเด็นไปทำดูอย่าลืมภาพอากาศนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานด้วยให้เกิดการเผาไหม้สันดาบจะได้มีพละกำลังร่างกายแข็งแรงด้วยมันจะทำให้ปอดขยายดีนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนคนไหนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็จะขจัดไปทีละน้อยสองน้อยมันจะขจัดไปทีละน้อยสองน้อยเองฟังภาษาลูกหงอเขาไว้มันจะขจัดมันเองนะครับถ้าปวดหัวปวดตัวก็ขยับเนื้อขยับตัวด้วยนะครับตกลงตอบนะคุณเจษคุณลุงคะเวลาที่หนูนั่งสมาธิช่วงที่จิตนิ่งแล้วได้ยินเสียงของพระพุทธองค์มาให้คาถาอันนี้จิตจะนะโมหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะก็ต้องยอมรับนะว่าอธิบายเรื่องจิตไม่ใช่อธิบายเรื่องง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องจิตครับยืนยันว่าผมจะเป็นคนที่รู้จักคำว่าจิตดีแค่นะเปิดตัวตนเลยนะครับตรงนี้ครับก็มีผมคนเดียวในโลกในแผ่นดินนี้ที่ให้นิยามคำว่าจิตเอาไว้ให้นิยามคำว่าใจเอาไว้เห็นไหมครับกายใจจิตเนี่ยนิยามก็คือคำจำกัดความผมให้นิยามคำว่าจิตก็คือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญานี่คือนิยามของจิตดูสิมันกี่คำกี่ภาษาอธิบายจิตคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างแต่เห็นได้ในขณะที่หลับตาและอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นเห็นไหมครับอย่าต่อรองนะฮะท่านก็ฝึกเอาวิธีการฝึกหนึ่งเลยฮะเริ่มต้นงับอากาศเนี่ยดีที่สุดตามสไตล์ของไตเต็มแมนดีที่สุดค่อยๆทำตรงนั้นอย่าเร่งเร้ายุคนี้เป็นยุคที่โตแล้วเรียนรัดดีกว่ามาถึงวันนี้โตแล้วรู้รัดดีกว่าคนที่รู้แล้วมานั่งบอกอยู่ตรงนี้ในจอเนี่ยก็รู้ตามเข้าใจตามเท่านั้นเองครับผมประกาศตัวตนว่ารู้แล้วจึงมาบอกโอเคไหมครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วโอเคนะคือตรงนี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าไม่คุ้นเคยกับลุงหอกอย่าเชื่อนะอย่าด่วนเชื่อ คนที่ติดตามลุงหงมาเป็นเวลา20กว่าปีคนที่เขาติดตามคนที่เขาเก็ตจริงๆคนที่ไม่เก็ตก็คือไม่เก็ตเหมือนกัน20กว่าปีเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไป นะไม่ใช่น้อยๆนะกว่าที่มาซึมซับนี่ไม่ได้คนไหนซึมซับได้ง่ายได้เร็วถือว่าเป็นบุญมหาบุญอยู่แล้วครับโอเคนะเอาล่ะผ่านไปไปๆมาจะกลายเป็นยกตนนะฮะยกตนจะข่มท่านผมก็ไม่ชอบทำงานประเภทนี้ยกตัวเองแล้วข่มขีผู้อื่นนี่ผมจะไม่ชอบทำงานประเภทนี้แต่โอเคเมื่อเวลาอธิบายขยายความมันก็ต้องออกที่บอกอธิบายในกรอบอ้างอิงอ้างถึงเมื่อกี้นี้มันจึงจะเหมือนกับไต่บันไดขึ้นไปเห็นไหมครับ
มันต้องมีตัวเปรียบเทียบมันถึงจะรู้ว่าความต่างจะเกิดขึ้นยังไงนะครับต้องเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะได้อธิบายได้นั่นเป็นความพิเศษของคนนะฮะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้อธิบายไม่ได้มันก็มันไปต่อไม่ได้ ใช่ไหมครับต้องอธิบายได้อธิบายที่มาที่ไปที่ผมว่าเหตุผลนั่นแหละครับผมไม่ใช่คำว่าเหตุผลนะ เหตุคืออดีตผลคืออนาคตเนี่ยรู้ออกใช่ไหมครับที่มาก็คืออดีตที่ไปคืออนาคตเห็นไหมเข้าใจภาษาเหล่านี้ให้ได้นี่เป็นภาษาลูกงอกพื้นๆ นี่นะมันสุดยอดในความคิดก๊อกเลยนะครับพื้นๆ นี่นะครับไม่มีอะไรหรอกเอาละตรงตอบนะตอบคอนเซปต์ก็แล้วกันก็คือนิยามนะครับคุณเจในเรื่องของจิตถ้าเห็นถ้าไม่เห็นความสว่างแล้วพูดเรื่องจิตผิดหมดกล้าท้าได้เลยครับถ้าไม่เห็นความสว่างและความมืดพูดเรื่องจิตผิดหมดแน่นอนผมปูนกาข้ากระดานเลยปูนกาหน้าผากได้เลยผิดหมดสังเกตไหมฮะเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจสังเกตให้ดีนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติธรรมตอบปัญหาพวกนี้นะครับสังเกตเกจิอาจารย์ก็เหมือนกันเยอะหลายคนหลายรูปถ้าเป็นพระสงฆ์ก็หลายรูปถ้าเป็นมนุษย์ก็หลายคนประมาณนั้นนะครับลุงว่าโลกหยุดหมุนทุกอย่างก็หยุดหมดแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หยุดหมายถึงอะไรครับโอ้โหง่ายๆเลยครับโลกใบนี้มันหยุดหมุนไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้โอเคไหมครับโลกใบนี้จะหยุดหมุนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าเออถ้ามันหยุดหมุนล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นคำตอบสุดท้ายจะต่อรองถ้าหยุดหมุนเมื่อใดถูกดวงอาทิตย์ตัวนี้ดูดปั๊บเข้าไปทันทีเลยนั่นคือคำอธิบายจากลุงอ๋อมแต่ความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นไปได้หยุดปุ๊บดวงอาทิตย์ดูดทันทีนะเห็นไหมครับโอเคนะเข้าใจในแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ผมว่ามันเลอะทำให้เราวุ่นเห็นไหมใช่นะคุณสุรพัฒน์นะครับนอกนั้นก็พิจารณาความรู้สึกตัวเองโลกหยุดหมุนทุกอย่างก็หยุดหมุนแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หยุดก็ถูกเพราะจริงๆโลกมันหยุดหมุนไม่ได้หรอกผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันเป็นไปได้หยุดปุ๊บดวงอาทิตย์ดูดทันทีเลยเพราะดวงอาทิตย์โลกมันขึ้นตรงกับดวงอาทิตย์เป็นเ นี่ยดวงอาทิตย์ก็มีอิทธิพลสูงกว่าโลกใบนี้จะหมุนรอบตัวเองได้ก็เพราะเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์มีนักฟิสิกส์มาอธิบายพวกนี้ตอบไม่ได้หรอกนักฟิสิกส์บอกไปถามสิครับอ้าวคณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเอาระดับไหมคณะบดีก็เลยถามไปถามว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงแค่นี้เองอย่าไปถามไกลอย่าไปถามมากดูสิเขาจะตอบว่ายังไงนะครับพวกนี้จะเป็นตำราทั้งหมดลุงหมอจะเขียนไม่หมดแล้วพวกนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเขียนไม่หมดนะครับทุกวันนี้มีภาพแอนิเมชันให้เห็นให้สอนกันได้ด้วยง่ายๆเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวถือโอกาสเลยอย่าลืมนะคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยรักษามนุษย์นะฮะมีคนเขาเอาไปทำเป็นปริญญาโทนะครับในระดับในอะไรในสถาบันศึกษาระดับนานาชาติแปลว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับโอเคนะ
คงไม่นานจะเห็นไอ้ทีสิทธิ์เล่มที่ว่านี้นะครับมันจะเข้าสู่ระบบการศึกษาของโลกใบนี้นะครับเชื่อว่าคงไม่นานแล้วครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรนานาชาติคำว่านานาชาติแปลว่ามันรับรองกันทั้งโลกใบนี้นะครับคำว่านานาชาตินะครับแล้วหนังสือเล่มนี้มันจะแผ่ไปยังทุกมหาวิทยาลัยในโลกนี้เขาสอนกันนะระดับปริญญาโทนะครับบอกให้ทราบไว้ผมก็จะยุ่งให้เขาทำปริญญาเอกด้วยเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ลุงหงอกทั้งหมดนะครับเขามาข้อมูลจากลุงหงอกทั้งหมดทุกบรรทัดทุกคำได้ซ้ำไปนะครับจะบอกให้ทราบนะการประจุพลังงานไปการประจุพลังงานไปใส่ในวัตถุแบบพวกผ้ายันมันแตกต่างกับประจุพลังงานของถ่านหรือแบตเตอรี่ยังไงครับอ๋อทางแบตเตอรี่มันไฟฟ้าเนาะมันเป็นไฟฟ้านะฮะแบตเตอรี่มันก็มีอะไรถ่านไฟฉายเนี่ยแคชเมียมนะมันจะใช่นะโอ้ยฐานไฟฉายตอนหลังเขาทำอะไรมันมาจากลิเทียมฐานไฟฉายแบตเตอรี่มันไม่ใช่แคชเมียมไปแล้วนะฮะมันเป็นลิเทียมไปแล้วแบตเตอรี่รถยนต์ก็เป็นพวกตะกั่วเห็นไหมครับเขาไม่ใช้ตะกั่วแล้วตอนนี้เขาใช้ลิเทียมเข้าไปแล้วโอเคนะ ต่อมันประจุก็คือเรื่องของไฟฟ้าแต่จิตเนี่ยฮะจิตที่มันจุดแป๊บเดียวนะครับมันจุดได้หมดนะจิตบอกให้ทราบมันจุดได้หมดนะจิตบอกให้ทราบไว้นะครับไม้จิ้มฟันก็ได้อะไรได้หมดนะเรื่องจิตบอกให้ทราบไว้นะจำหน่อยภาษาพวกนี้มันน่าจำโอเคนะไปต่อครับคุณทีวีการประจุพลังงานไปใส่ในวัตถุแบบพวกผ้ายันโอเคสำลีก็ได้ไม่ต้องผ้ายันหรอกครับนะฮะใบตองก็ได้ไม่ต้องผ้ายันหรอกครับไม่รู้ว่า กระดาษ A3 A4 ได้นั่นนะครับไม่ต้องผ้ายันหรอกครับมันจุได้หมดเพราะว่าในนี้มันเป็นพลังงานมันเป็นอันเดียวกันนะครับพลังงานจะบอกให้ทราบในอากาศใช่ทั้งนั้นนะครับในน้ำใช่ทั้งหมดลุงหงอกต้องบอกว่าอากาศเป็นยาไงน้ำเป็นยาต้องกินสิครับหายใจนึกถึงลุงหงอกสิเอากินน้ำมันกันยกกันมาก็นึกถึงลุงหงอกสิดูสิมันได้ผลไหมท่านไม่เสียอะไรหรอกที่ว่าเนี่ยจริงลองทำดูเป็นไรบ้างน้ำก็เป็นของท่านสะอาดแค่ไหนก็เป็นของท่านต้องนึกสิครับลุงหงอกบอกว่าน้ำเป็นยารักษาตัวเรารักษามนุษย์เราเนี่ยส่วนไหนที่มันเจ็บขัดติดขัดเวลาเนี่ยดูจะมาหายไหมมันจะหายไหมนี่แค่คำพูดบอกเข้าไปอย่างเงี้ยครับหรือเอาแน่ๆเลยเอาน้ำใส่ขวดมาจับไว้จับไว้กอดไว้กับที่ฟังเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปกินเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนอนไม่หลับลองสิครับมันเสียหายตรงไหนที่บอกให้ทำเนี่ยโอ้มันไม่ได้เสียหายสักหน่อยเดียวเลยถือว่าใช่ไหมดูสิพิสูจน์โดยการกระทำไม่ใช่พิสูจน์โดยการคิดเขียนเลขไม่ใช่นะครับวิธีการทางด้านนี้พิสูจน์โดยการกระทำถ้าไม่ทำก็แปลว่าพิสูจน์มันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่พิสูจน์โดยการคิดแบบเลขโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ให้ได้นะครับเอาละผ่านไปโอเคนะคุณทีวีเรียบร้อยต่อไปคุณอะไรสกาบักแต่ที่ผมศึกษามาอากาลุโกเป็นวิถีธรรมส่งผ่านระหว่างช่วงโสดาปัตติมรรคไปสู่โสดาปัตติผลไม่ขึ้นกับเวลาไม่มีระหว่างชั้นแต่ผมยังงงอยู่
ว่าทำไมบางทีชาตินี้ได้มรรคแต่ผลไปได้ชาติหน้าไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมคำว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยผมฟังเนี่ยก็ไม่เข้านะบอกเลยไม่เข้าเลยคล้ายๆกับว่ามันไม่รับภาษาอย่างนั้นไม่รับเลยอริยบุคคลไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฮะโสดานี่ก็เข้าได้แล้วอริยบุคคลเบื้องต้นสกิทาก็อริยบุคคลอริยะมันจะเหนือกว่าอัจฉริยะนะจำด้วยครับอัจฉริยะสู้อริยะไม่ได้นะครับจำให้หน่อยฮะภาษาที่มันต่างกันนิดเดียวอริยะกับอัจฉริยะเช่นไอน์สไตน์ถือว่าเป็นอัจฉริยะนะง่ายๆคือนักฟิสิกส์ที่เขาสามารถค้นหาได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มอัจฉริยะจำหน่อยครับจำไม่เลยกลุ่มนี้กลุ่มได้อัดเป็นอัจฉริยะนะครับแต่อริยะจะเหนือกว่าด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มอัจฉริยะจะมาอาศัยสองมือเปล่าหนึ่งหัวคือกลุ่มอริยะนี้ไม่พ้นรับรองได้ผมกล้าพูดล่วงหน้าไปด้วยทีว่าเพราะผมรู้ว่ามันเป็นจุดตันของวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเคมีจุดตันว่าอันตรายหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับใครไปต่ออยู่ก็เชิญมีปัญหาถ้าคิดว่าได้เนาะไปใช้เอามาอยู่กับธรรมชาติเถอะดีที่สุดครับยิ่งใส่ไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับพวกธรรมชาติเนี่ยโหจะดีมากนะครับเอาละจบเนาะคุณสกาบักครับก็ทางคุณเข้าใจก็เรามากลับมาเข้าใจทางถ่ายฝ่ายผมหน่อยสิครับมันง่ายเยอะมันไม่ต้องใช้หลายคำด้วยนะปฏิบัติเข้าถึงมันก็มีทางเข้าเนี่ยอยู่ในตาเราทั้งหมดนะครับทุกท่านไม่จะเป็นโสดาสกิทาอนาคตและนิพพานอยู่ในตาเราหมดนะครับอยู่ในตามนุษย์เราเนี่ยท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์ก็แปลว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมไม่ต้องไปคิดว่าเธอจันทานไม่ได้ใช่ไหมเจอเธอกลุ่มสูตรไม่ได้ได้ทุกกลุ่มนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้เลือกชั้นวรรณะคือตรงนี้เองนะครับได้หมดเพราะว่ามันศึกษาผ่านธรรมชาตินะพวกนี้นะเนี่ยที่ส่วนผ่านมาศึกษาผ่านภาษามันไม่ตันไงไม่มีภาษามาบอกเล่ากับสิบก่อนก็ไม่ได้ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจแต่เวลาเข้าถึงทิ้งภาษาหมดเลยงั้นถ้ายึดภาษาอยู่ก็แปลว่าภาษาเป็นอุปสรรคทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันความเข้าใจนะครับต้องพยายามปัดเป็นความเข้าใจใช่ความเข้าใจเดิมของท่านที่มีอยู่ผมเรียกว่าดาต้าเบสของท่านจดจำมาตั้งแต่เรื่องเกิดแอบมาถึงนาทีนี้อะไรก็ไม่รู้แหละที่จดจำมาไว้ผมใช้ว่าดาต้าเบสของท่านเองนะครับของผมก็มีดาต้าเบสของผมเหมือนกันทางโลกนะครับแต่ถ้าหาว่าทางธรรมผมเป็นลักษณะซูเปอร์นะซูเปอร์ดาต้าซูเปอร์บิ๊กดาต้านะอาจารย์เป็นซูเปอร์บิ๊กดาต้าถ้าเป็นทางธรรมถ้าเข้าถึงพระธรรมจริงๆมันเป็นซูเปอร์บิ๊กดาต้าไปนู่นเลยนะครับก็ฝากเอาไว้พิจารณาคำอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งที่คุ้นเคยกันฟังมานั่นแหละครับผมก็มาจำแนกให้ฟังให้เพื่อที่จะเพิ่มหรือว่าต่อยอดกันแหละกันเอาไว้คุณลุงครับช่วยเล่าภาษาจริงกับภาษาเท็จหากเอาสองคำนี้มาพิจารณาภาษาเท็จคือภาษาจำส่วนภาษาจริงคือภาษาความรู้สึกใช่หรือไม่ประการใดครับถูกต้องครับแปลว่าคุณยอดชายนายพเนจรเข้าใจแล้วครับเข้าใจเลยฮะนี่เข้าใจใช่ครับต้องผ่านความรู้สึกครับจึงจะเจอภาษาจริงของจริงนะครับถูกต้องครับภาษาที่เราพูดกันอ่านเขียนทุกวันเป็นภาษามันเป็นมันอะไรถ้าพูดคำว่าจริงเนี่ยกับคำว่าเท็จข้อเท็จจริงแปลว่าเท็จกับจริงอยู่ที่เดียวกันข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงโอเคนะ ถ้าเราพูดกันแบบภาษาโลกๆเนี่ยมันจริงในแบบโลกแต่มันเท็จในทางพระธรรมนี่
นั้นพระธรรมเนี่ยของจริงพระธรรมเนี่ยมันไม่มีตัวตนเห็นได้รู้ได้โดยจิตเห็นได้โดยความสว่างที่เห็นได้ในตานั่นคือจิตนั่นแหละนั่นคือจริงแท้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์โอเคไหมคำเดียวคำที่สองก็ได้ความว่างสองคำน่าจะโอเคนะความว่างกับปรมัตถ์ความว่างก็ใช้ทั่วๆไป emptiness ภาษาสากลด้วยแต่คำว่าปรมัตถ์เป็นภาษาพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ต้องยกย่องพุทธเจ้าแหละครับก็ต้องเอาภาษาปรมัตถ์มาก่อนนะครับภาษามนุษย์โลกกับทีหลังแค่นั้นเองนะครับ นี่ลุงบอกจำแนกภาษาไว้อย่างนี้แต่ต้องมาผ่านความรู้สึกครับจนกระทั่งไร้ความรู้สึกฮะจึงจะเข้าถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้หมดความรู้สึกหมดความรู้สึกคือ unconscious อย่างเดียวงั้นมนุษย์ลุงบอกคือมนุษย์ unconscious นะฮะมนุษย์ไร้ความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้สึกนะไร้ความรู้สึกอย่าไปคิดว่าไม่มีความรู้สึกครับอย่าไปสรุปว่าไม่มีความรู้สึกหากแต่มันเริ่มจากความรู้สึกรู้จักความรู้สึกจนกระทั่งหมดความรู้สึกหรือว่าไร้ความรู้สึกคือไร้รอยต่อนั่นเองครับมันจะไปรูปแบบนี้โอเคนะมันไม่ได้หมายความว่าแทงไม่เจ็บเช่นเริ่มต้นแทงแล้วเจ็บใช่ไหมแทงแขนเนี่ยมันเจ็บคือรู้สึกมันเจ็บคำว่าไร้ความรู้สึกแทงเข้าไปให้ตายไงก็ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายนี้ง่ายไหมมันย้อนแย้งในทีทันทีครับถึงบอกว่ามันเข้าใจได้ยากมากไร้ความรู้สึกตามภาษาพุทธศาสตร์ตบไร้แล้วซึ่งการมีตัวตนแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอัตตาแล้วแต่มันพัฒนาได้โดยจิตที่ว่ามันไม่ใช่มาทิ่มแทงแบบที่ว่าทิ่มแทงเนี่ยยกตัวอย่างได้นิดหน่อยเองมี 100% ยกตัวอย่างได้เพียงยกตัวอย่างเพียง 10% เองนะครับยกตัวอย่างให้เป็นอุปมาได้เพียง 5% 10% เท่านั้นถ้าวาระธรรมมันถึงโอ้โห 8-90% นะครับเวลาเข้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงจะต่างกันนะครับนั่นคือความแตกต่างเข้าใจมั้ยขอให้เข้าใจในสิ่งพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมว่าท่านกับผมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นพัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็คือพัฒนาความคิดเนี่ยปรับความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นครับทุกความคิดที่ท่านมีมาคือมาจากความจำบอกให้กันได้มาจากความจำของผมไม่ต้องจำรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงโอ้โหพลิกโลกเลยนะคำพูดคำนี้โอ้โหกูจำมาเกือบตายตลอดชีวิตอยู่ๆลุงบอกว่าไอ้ความจำคือสิ่งที่ไม่จริงโอ้โหลุงบอกครบไม่ได้เลยผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนที่ว่าโอเคนะไอ้จำคือสิ่งสมมุติหมดแหละที่ท่านจำกันมากองเต็มในสมองนั้นเลยเพราะฉะนั้นเอาความเข้าใจมาแทนที่ซะมันจะได้ทิ้งความจำโอเคไหมครับความเข้าใจแค่เดียวเนี่ยโตแล้วรู้รัดดีกว่าจำมาเยอะแล้วโตแล้วรู้ของใหม่รู้แบบรัดดีกว่าต้องปรับนี่ให้ทันแล้วจะไปสนุกนะครับอย่างผมสนุกตลอดเวลานะ แม้ว่าน้ำลายจะหายไปน้ำลายหายไปไหนหมดรู้วันนี้โอเคมันเป็นไร ชัดเจนนะคุณพ่อยอดชายนายพเนจรพ่อยอดชายจบเนาะลุงงอครับพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ทุกที่ไหมครับมีทุกที่ครับผมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้างครับเช่นน้ำไหล
มีพลังงานบริสุทธิ์ไหมมันอยู่ในคำว่าน้ำไม่ต้องมีคำว่าไหลใช่ไหมพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่ในคำว่าน้ำไม่ต้องใช้คำว่าไหลไอ้น้ำไหลนี่เป็นพลังงานเดี๋ยวนะพลังงานจลน้ำไหลเนี่ยพลังงานจลน้ำไหลเป็นทางราบใช่ไหมล่ะพลังงานจลเนี่ยมีอยู่ในทุกอย่างมีในอากาศมีในน้ำโอเคนะให้เข้าใจให้ชัดไอ้น้ำไหลคือสิ่งที่เราเรียนกันมาพวกน้ำไหลน้ำดันน้ำแรงเนี่ยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนกันนะครับแรงดันน้ำน้ำไหลน้ำอะไรพวกนี้ ลูกงอครับพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ทุกที่ไหมครับมีอยู่ทุกที่ครับตอบระดาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้างครับเช่นน้ำมันไม่ต้องใช้ว่าองค์ประกอบมีอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างใช้คำเดียวเอาคำนี้ไปคิดเป็นหลักคิดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พลังงานบริสุทธิ์นะครับอธิบายให้มันลึกซึ้งทีนึงเป็นทุกอย่างเป็นปากกานี้ก็ได้อยู่ทุกที่อยู่ในปากกานี้ก็ได้อยู่ในระดับไหนระดับนิวเคลียสครับแบ่งมาเป็น2 4เห็นไหมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยนึกออกไหมเนี่ยตรงกลางเนี่ยนี่ๆ นี่แหละครับ PE เนี่ยครับอย่าไปไกลพลังงานบริสุทธิ์คือ pure energy เนี่ยเห็นไหมอยู่ในนี้เนี่ยแยกไปได้อยู่ในเม็ดทรายเป็นทุกอย่างเป็นเม็ดทรายเป็นปากกาเป็นบุหรี่อยู่ในบุหรี่อยู่ในเม็ดทรายและอยู่ในปากกาอยู่ในระดับไหนระดับนิวเคลียสคำว่านิวเคลียสตัวนี้คือนิวตรอนนะเนี่ยตัวนี้คือโปรตอนตามภาษาที่เขาพูดกันนะครับเห็นไหมอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับจำฮะภาษานี้จำเลยครับรู้แล้วจำเลยได้ยินกับหูได้ดูกับตาจำแม่งเลย จำแม่งเลยแล้วตอนเข้าถึงอีกอันหนึ่งนะครับนี่ภาษาจำโอเคนะให้เข้าใจให้ได้โอเคนะ อะไรอีกต่อไปอีกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้างครับเช่นน้ำไหลมีพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับตอนน้ำนั้นหยุดไหลพลังงานบริสุทธิ์ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในน้ำโอเคนะเนี่ยตรงนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่บอกไงน่าเห็นใจครับคือเข้าใจก็จะเข้าใจคนไม่เข้าใจมาถึงจุดนี้คือไม่เข้าใจจริงๆต้องยอมรับจริงๆครับพอเวลามาถึงจุดนี้ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจคือเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจแล้วเข้าถึงอีกชั้นหนึ่งครับนั่นๆเข้าถึงต้องปฏิบัติได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เข้าถึงผ่านตำรานะไม่ใช่นะครับขอให้ฝากไว้ด้วยไม่ใช่เข้าใจโดยผ่านตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยเข้าใจตามตัวหนังสือตามภาษาพูดแต่เข้าถึงมันเกินภาษาเกินตัวหนังสือนะมันเป็นความรู้สึกไปแล้วผ่านความรู้สึกนู่นแหละจึงจะบอกว่าเออใช่ไว้เจ๋งวะเห็นไหมก็ลงครับหากผมเห็นทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอขนาดเพียงแต่เสียงของภาพวิดีโอคำถามแบบนี้ผมเห็นจิตและอยู่ภายใต้กฎจิตถ้าความสว่างตามมาตรฐานทางปัญญาบ้านเราดอททีวีแล้วหรือยังครับจากชายประเด็นจอนก็ถ้าถามมาเช่นที่ว่านี้ถ้าขึ้นชื่อว่าจิตถ้าความสว่างโอเคครับเข้ามาแล้วให้นึกว่าถ้ามันเห็นสว่างสว่างนะวิหลักคิดอีกอันนึงก็คือให้นึกว่าบันไดมีกี่ร้อยขั้นเห็นความสว่างขึ้นบันไดขั้นที่1แล้วโอเคมั้ย
แล้ววิวัฒน์มันจะวิวัฒน์มันเองขึ้นที่2 3 4 5เองทั้งหมด100ขั้นขึ้น25ขึ้น25ขั้นคือโสดาบันขึ้น50คือสกิทาคาขึ้น75อัพคืออนาขึ้นเต็ม100คือพระอรหันต์เลยครับตรงนั้นถ้าเกิน100นู่นอีกเรื่องนึงทีนี้เกินกว่าพระอรหันต์เกิน100นะครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าดีครับคุณพเนจรนะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ป่ะคุณพเนจรว่าถามเนื่องจากคำถามเรื่องจิตคือความสว่างเมื่อโทรภาพคือวิดีโอแทนค่าจิตเราเห็นเป็นวิดีโอนั่นก็คือจิตมันวิวัฒน์หรือพัฒนานะมันพัฒนาไปมันจะเห็นเป็นภาพวิดีโอนะครับแต่ถ้าหากว่าพัฒนาสุดเรียบร้อยจะไม่เห็นอะไรเลยจะหมดทุกอย่างของสำหรับของผมนะมันเป็นมืดหลุดจากมืดปุ๊บเป็นสว่างทันทีเลยมันเป็นมืดหลุดจากมืดปุ๊บเป็นสว่างเอ้ยโทษสายทันทีเป็นสายผมจะเห็นเป็นสายนะครับท่านก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์สว่างนะครับโอ้ยสว่างก็เหลือเฟือแล้วปัญญาก็เหลือขอแล้วครับให้ดูไว้นะของผมประเภทใสเลยนะคือจิตบริสุทธิ์เลยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันถึงได้อธิบายได้หมดทุกมิติใครจะถามมาว่าจะอธิบายได้หมดนะครับ ก็โอเคนะยินดีด้วยคุณชายพเนจรเรื่องคุณวิเศษนิดนึงฟังก่อนนะเกรงว่าจะหลงตัวเองนะครับตัวนี้ต้องระวังมากๆการหลงตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่จะทำให้เป๋เพราะสิ่งนี้ที่ผมบอกก็ต้องบอกต้องมีครูบาอาจารย์นะครับในการสอนพวกนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่มีครูบาอาจารย์จำเป็นหลักนะครับแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาพระพุทธเจ้านะจะมีครูบาอาจารย์สอนสั่งเริ่มต้นตั้งแต่กนธัญญะสอนตอนที่อยู่ในว่าไปสุดท้ายกนธัญญะก็มาเป็นพระอรหันต์องค์แรกไงนั่นแหละครับครูเป็นลูกศิษย์ทีหลังเนี่ยมันกลับกันไงลูกศิษย์ต้องเหนือกว่าครูลูกศิษย์ต้องมีความรู้มีความสามารถมากกว่าครูนี่เป็นหลักของการวิวัฒนาพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับยอมรับคนที่เป็นครูทุกวันนี้ถ้าหากว่าสอนลูกศิษย์แล้วก็มีดีกว่าเราเนี่ยนั่นคือต้องให้เครดิตกับลูกศิษย์นะอย่าไปทับถมลูกศิษย์เป็นขาดครูบาอาจารย์นะครับจำเป็นหลักเพราะว่าเราสอนเข้ามาเราต้องให้เขาขึ้นให้เราต้องให้เขาเหยียบเราขึ้นโอเคไหมครับจึงจะเหนือชั้นถึงจะถือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงอย่าไปสกัดกั้นความสามารถของคนนะจำด้วยครับตรงนี้ครับนะถ้ามีแววปุ๊บเปิดทางเลยทันทีจำเป็นหลักถ้าเราเห็นแววปุ๊บเปิดเลยอย่าไปคิดว่าลูกศิษย์จะมาแย่งตำแหน่งอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่อะไรก็ตามที่ยังไม่ตายเนี่ยนั่งทับที่เดียวกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะไม่มีทางได้ถ้าหากว่าตายจากกันอีกเรื่องนึงต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับจะสอนธรรมสอนเทศสอนอะไรก็เหมือนกันทำนองนี้นะ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 โอเคนะทีนี้เจ้าชายอัฏฐาก็มีครูบาอาจารย์สุดๆคนที่สุดไงอาราระบทอุทกราบทอาราระบทไงนั่นคือครูเขาก็โอ้โหชั้นหนึ่งมากถ้าเปรียบเทียบคำว่าครูกับหมอครูอย่างอาราระบทอุทกราบทเขาจะบอกกับลูกศิษย์ทีว่าชั้นหมดปัญญาสอนเธอแล้วมีเท่านี้ฉันให้ร้อยเต็มๆเลยไม่เคยปิดบังเลยต่อไปเธอก็ไปหาใหม่ซะนะที่อื่นไม่รู้แหละไม่ต่างกับหมอถ้าหมอเขาคิดอย่างเจ้าชายยิถะเอ้ยไม่ใช่ถ้าหมอเขาคิดอย่างอุทกราบทอาราธบทไอ้คนไข้อะนะเขาคงจะไม่ตายแบบทรมาน
คล้ายๆกับว่าเมื่อคำว่าหมอที่บอกว่าเชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อรู้ว่าไปต่อไม่ได้เดี๋ยวไปลองนั่นลองนี่นักเอ๋มนุษย์ก็เลยกลายมนุษย์ก็เลยกลายเป็นหมอโทษมนุษย์ก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นหนูทดลองยาโดยฝีมือของหมอเห็นไหมครับผมพูดงี้เข้าใจไหมเนี่ยไปที่ใส่ยากอใส่ยา X เข้าไปปวดหัวปวดท้องก็ได้กินยาชื่อ A 7วันผ่านไปไม่หายปวดอ่ะอ้าวเอายา B เข้าไปอีกทีนึงมันก็ไม่หายปวดทีนึงก็ไม่หายอีกเอายา C เข้าไปอีกทีนึงสุดท้ายได้มะเร็งมาทีนี้อ่ะสวยชิบหายเลยเนี่ยใช่ป่ะเอายามะเร็งทีนึงใส่เข้าไปกําจัดมะเร็งกําจัดเข้าไปสุดท้ายได้อะไรได้ภูมิแพ้ต่ออีกทีนึงสวยชิบหายเลยแทนที่จะยอมแพ้แล้วหมอไม่ยอมแพ้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยก็เลยกลายเป็นหนูลองยาได้ไหมเนี่ยหรือเป็นเครื่องมือในวิชาชีพหนึ่งผมพูดตรงๆเนี่ยอย่ากอดผมนะพี่เอ๋ยยังไงผมก็ไม่มาแข่งท่านหรอกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ใช่ไหมครับลองเปิดใจกว้างสิครับที่ว่าเนี่ยคนใจกว้างนั้นจะเป็นคนที่ได้รับอานิสงส์นะครับจะบอกถ้าใจแคบนั้นใจขาดตาเองไม่รู้ใจแคบใจขาดตาเองลูกหมอไม่เกี่ยวเข้าใจมั้ยมันถึงยุคสมัยที่ต้องพูดจากันอย่างนี้หรือไม่ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่จะมาผมจะมีอะไรจะมายกตนผมท่านไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรดีผมก็ดีใจด้วยผมไม่มีทุนทางสังคมผมดีตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่มีปริญญาอะไรต่างๆมารองรับรองสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรองเชื่อว่าอนาคตมีแต่มหาชนนั้นจะมารองรับเลยรับรองอนาคตก็แปลว่านับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแหละครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอยู่หน้าจอเนี่ยอนาคตที่จะรองรับเลยรับรองเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไปผมจะรู้บริบทพวกนี้โอเคนะเห็นภาพในตาขณะหลับตาเห็นภาพที่เห็นมันเหมือนกับที่เราลืมตาไหมครับไม่ถึงขั้นลืมตาครับไม่ถึงขั้นลืมตานะฮะลืมตาเรามองโดยรอบมันเห็นโอ้โหเยอะแยะไม่รู้รอบห้องมันเห็นหมดถือว่าเห็น 100% แต่ถ้าหากว่าในตาเนี่ยมันจะเห็นประมาณสักความคมชัดนะครับ 25% เนี่ยได้ครับเช่นเราไปเห็นควายเงี้ยฮะถ้าเห็นแค่ขายังบอกไม่ได้นะต้องเห็นหัวเห็นหัวควายจึงจะรู้ว่าเป็นวัวหรือเป็นควายไหมครับถ้าเห็นแค่ขาไม่ได้ถ้าเห็นขากับหัวโอเคตอบได้ว่าเป็นควายเห็นไหมแน่นอนชีวิตจริงต้องรู้ว่าควายเป็นรูปร่างไงวัวเป็นรูปร่างไงในชีวิตจริงต้องเห็นก่อนแปลว่ามันต้องบันทึกในสมองก่อนแล้วจึงจะมีการคอมแพร์ในสมองเราด้วยเห็นไหมครับถ้าไม่เคยเห็นมันก็คอมแพร์ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีบันทึกไงเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก่คือมันต้องมีบันทึกในสมองก่อนเพราะฉะนั้นพอเวลาได้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังขึ้นมาปุ๊บมันจะไปแชร์กับสิ่งที่บันทึกของท่านนั่นแหละมันจะไปแชร์มันเองครับแล้วท่านจะรู้เองโอเคไหมครับจำเป็นหลักมันจะไปแชร์เองมันจะไปปลุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ในหัวออกมาเองภาษาผมนี่นะเพราะฉะนั้นท่านจะผุดไม่เรื่อยมันเองนะนะครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วจะง่ายโตแล้วรู้ลัดดีกว่าเนี่ยมันไวภาษาผมเนี่ยจำโตแล้วรู้ลัดดีกว่าทีนี้สมมติจะไปรู้กับใครล่ะอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยผู้สอนธรรมเนี่ยเยอะแยะไปอยู่ไหนก็เดินชนกันอยู่แล้วผู้สอนธรรมเนี่ยแต่ใครล่ะต้องอยู่ที่ท่านแล้วใครล่ะเป็นฝ่ายเลือกเห็นไหมครับว่าจะตามใครล่ะเงี้ยมาถึงวันนี้อย่าตามเปปาครับเลือกได้เลือกเลย
อย่าตามเปรปะถ้าตามเปรปะมันก็ทำให้เหนื่อยผมรู้ดีว่าคนที่สนใจฝ่ายรู้นี่พยายามเหลือเกินโอ้ยผมตามไปปฏิบัติธรรมทั่วประเทศแล้วที่ไหนได้นะนะนะโอเคตรงต่อมานะคุณพระนิจรนะครับพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเขามาเปิดมิติกันค่ะมนุษย์ทำอะไรกันคะโอ้ยไม่รู้ฮะผมไม่เคยไปเข้ากลุ่มมนุษย์ต่างดาวนะครับผมไม่เคยไปเข้ากลุ่มนั้นไม่เคยติดไม่เคยตามไม่เคยถามถ่ายผมเองตราบใดก็ตามที่ตัวเราเองยังไม่รู้จักตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเราเองไม่หมดตัวตนของตัวเราเองไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้จะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในต้องตัวเราผมมักจะไม่เดินตามโอเคนะ นะจำไม่เลยครับยังพูดเรื่องนอกตัวเองอยู่ยังไงผมก็ผมไม่เสียเวลาผมแน่นอนนะครับ ใครจะเสียเวลาก็ไปเห็นก็ไปสุดท้ายก็ไม่เห็นนะ นั่นๆจริงๆเรื่องนี้เห็นด้วยจิตเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากโอ้ยเยอะหลายผมเยอะกันเทียบไม่ติดเลยครับเห็นได้โดยจิตบอกชาวอะไรก็ต้องเห็นจนไม่มีอะไรจะเห็นอีกเลยว่าโอเคไหมเรื่องจิตเห็นจนไม่มีอะไรจะเห็นอีกแล้วยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเห็นจนอะไรเห็นจนไม่มีอะไรจะให้เห็นอีกแล้วถ้าเห็นได้โดยจิตของเราเองนี่ภาษาสุดท้ายนั่นเองโอเคนะแปลว่าห้ามต่อรองนะครับไม่มีภาษาอื่นเชื่อมวิวัฒจิตเมื่อวิดีโอภาพพัฒนามาเป็นภาพนิ่งซึ่งจะขาดแต่เสียงของภาพตามธรรมดาที่เราดูหนังจากจอจุดนี้แตกต่างกันมากฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่เสียงจะแทนค่าด้วยความหมายของภาพเป็นรู้ทันทีขอบคุณครับฟังทางนั้นนะคำสอนของพุทธศาสนานั้นมีคำว่าตาทิพย์กับหูทิพย์นะนะครับถ้าได้ตาทิพย์ต้องได้ตาทิพย์ซะก่อนจึงจะมีโอกาสได้หูทิพย์นะครับบอกให้ทราบไว้มันมีระดับของมันอยู่ถ้าไปได้หูทิพย์ก่อนมันไม่ได้ตาทิพย์ผิดแน่นอนยังไงลุงหมอก็กระบวนการผ่าผิดแน่นอนเพราะตาทิพย์มันเรื่องต้องไปรู้เรื่องของความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธก่อนนะครับใช่ครับต่อไปจะเป็นเสียงเป็นไปได้สูงมากครับมีโอกาสได้หูทิพย์ตามคำสอนพุทธศาสนามีเป็นเรื่องของอภิญญานะครับอภิญญา5+1นะครับบางคนจะเรียกว่าอภิญญา6ลุงหมอจะบอกว่าอภิญญา5+1อภิญญาแปลว่าปัญญานะจำด้วยครับอภิญญาแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลจำด้วยครับส่วนมากผมจะพูดว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแตนเลิศสิวิไลไม่มีอะไรจะเทียบเท่าปัญญานะครับเดี๋ยวนะมันมีคำหนึ่งไม่มีอะไรจะเทียบเท่าปัญญาปัญญาจะเหนือกว่าทุกอย่างอย่าลืมปัญญาคือภาษานะอย่าลืมคือ wisdom นะครับคือภาษาแต่ผมจะใส่เพียวเสมอนะฮะเพียว wisdom เพียวจิตอย่างเงี้ยเพียว spiritual เนี่ยเพียว spirit ก็แล้วกันโอเคนะผมจะใช้คำว่าเพียวนำหน้าทุกครั้งไปนะครับเพียว energy อย่างเงี้ยครับโอเคนะเพราะว่าถ้าหาพูด energy เฉยมันมากแสงก็เป็น energy เสียงก็เป็น energy ความร้อนก็เป็น energy มันถึงว่าลุงออก energy จบเลยสิ้นเรื่องลุงออก energy จบเลย ใช่ไหมครับไม่ต้องมาก L เท่ากับ ME ขอโทษ ME นะใช่ L เท่ากับ ME L คือลุงไปไหนล่ะนี่ไงแล้วกับ ME เนี่ย
แอลนี่คือลุงเอ็มอีอ่านว่ามีแปลว่าฉันฉันนี่แหละโอเคไหมไตเติ้ลแมนเขาเรียกว่าเอลมี่เอลมี่เนี่ยเอลมี่เอลมี่แต่เอลมี่เอลมี่คือตัวนี้แหละรู้ไหมเอลมี่พีพีคือพีก็คือเพียวเพียวอีคือเอเนอร์จีเอลมี่เพียวอีโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อครับอยากให้เข้าใจภาษาพวกนี้แหละครับมันจะง่ายจะง่ายขึ้นเยอะลุงคะตกลงผมตอบนะคุณชายพเนจรนะครับก็ถือว่ามันจะจ่อไปด้านเสียงแล้วได้ครับได้เป็นไปได้แต่ต้องได้ตาทิพย์ก่อนนะแน่นอนนะคนได้ตาทิพย์ต้องได้ปัญญาคนได้ปัญญาต้องมีปฏิสัมภิทา4นะครับก็เรียกต้องปัญญาวิบูธแล้วครับคนหูทิพย์มันจะไปได้พวกเจโตด้วยครับบอกให้ทราบมันจะครบกันกลุ่มเจโตจะได้พวกนี้เจโตวิมุตตินะครับเพราะเจโตก็เรื่องของอภิญญานะครับเจโต จำหน่อยจำหน่อยภาษาลุงออกแล้วสมควรจำได้ก็จำลุงคะหนูตัวเป็นแม่เหล็กลุงคะหนูหูหุนหอยหีบสระอูนอหนูอ่านว่าไงเนาะโอ้ยไม่ทำเขียนพิมพ์ผิดลุงออกยุ่งนะเพราะว่าเวลาตอบพวกนี้นะครับบางทีภาษาไม่ชัดเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชัดเรื่องของภาษานะครับก็พยายามที่จะปรับให้เดาพิมพ์ใหม่ครับคุณณัฐมนนะครับพิมพ์ใหม่นะครับพิมพ์ใหม่อะไรกันแน่ลุงคะอ่านให้มันเรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะส่งมาไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าอยู่ด้วยกันนานนะครับอ่านให้เรียบร้อยก่อนให้มันคิดว่าชัดแล้วล่ะประมาณนั้นนะครับไม่งั้นมันจะมายากทางผม เพราะทางผมต้องปรับภาษาด้วยที่อ่านอย่าคิดว่าถูกหมดนะผมก็พยายามปรับภาษาให้นู่นนี่นั่นให้นะครับลุงคะเห็นไหมค้างเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าต่อเป็นแม่เหล็กของพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหมเป็นแม่เหล็กของพระเจ้ามันจะไปต่อไงเนี่ยดูทุกอย่างใช่ไหมคะลุงคะหนูตัวเป็นแม่เหล็กของพระเจ้าดูทุกอย่างใช่เลยตรงนี้ก็ลำบากมันไม่ใช่ดูทุกอย่างนะใช่ครับแม่เหล็กโลกๆก็เราเห็นก็ดูทุกอย่างไปขวางหน้ามันก็โดดบทหาโอกาสมาคุยๆฮะคนที่ถามลึกๆเงี้ยมาโอกาสคุยๆนั้นผมจะเขียนให้ดูได้ด้วยนะครับ มันจะเอาตัวภาษามันเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกันอยู่ก็ผมบอกว่าเพราะมันถ้ามันลึกๆจริงๆเนี่ยแหลมๆจริงเนี่ยผมจะผิดไม่ได้เลยภาษาบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่ตอบแบบแก้ภาพหน้ารอดนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะทุกคำพูดทั้งถามเนี่ยผมตอบมันบันทึกอยู่ใน YouTube เด็กรุ่นต่อมาก็จะตามมาตามรู้ผมรู้ว่างานผมเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะศึกษาตามมาเห็นไหมครับผมจะรู้มานานแล้วล่ะแม้กระทั่งวันนี้ที่เขามาทำปริญญาโทไงหลักสูตรนานาชาตินั่นแหละคนที่เขารู้ผมก็ตามมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะมันก็จะไปต่อเพราะผมจะรู้เรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ผมให้ความสำคัญระดับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นี่นะให้รู้ว่าแปลว่าทั้งศตวรรษผมจะอยู่ทั้งศตวรรษนะให้รู้ไว้อันนี้ศตวรรษนี่มันใช้เวลาไปตั้ง19ปีก็แล้วกัน2019ไงผมจะอยู่ไปอีกตั้ง100ปีนะ
พราะฉะนั้นต้องรอคำตอบของคนเกิดใหม่ใหญ่หลังด้วยเนี่ยผมมองถึงขนาดนั้นนะเวลาผมตอบอะไรต่างๆนาไว้ในที่ผมจะทิ้งนะแล้วคำพวกนี้มันจะมาย้อนทางผมอีกทีนึงเพราะคนเขาศึกษาก็ศึกษาคือยุคนี้มันศึกษาไปไหนต่อไม่ได้ผมบอกให้เลยครับมันจะมาด้านเนี้ยด้านจิตเนี่ยครับมีจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จะชนะวิทยาศาสตร์ที่จะไม่แพ้งี้ดีกว่าแล้วไม่เอาชนะบอกให้ทราบมีจิตเท่านั้นที่จะรู้เกินกว่าด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีจิตเท่านั้นที่จะไม่แพ้วิทยาศาสตร์ผมใช้คำว่าไม่แพ้นะบอกให้ทราบไว้นะครับมันยุคนี้นะฮะมันไม่ไปต่อไม่ได้ผมมองออกแล้วมันจะวุ่นวายทุกเรื่องดีไม่ดีสงครามโลกทั้งสองเกิดนะให้รู้ว่าอย่าคิดเล่นๆนะครับผมนี่เป็นคนที่มองโลกออกนะฮะรู้วันที่1ตุลาถามว่าใครแสดงแสนยานุภาพประเทศในโลกเนี่ยเห็นไหมครับประเทศไหนแสดงแสนยานุภาพทหารอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพียบเห็นไหมนั่นแหละครับเป็นตัวก่อสงครามในระดับอันนั้นจะบอกให้รู้นะเป็นนัยยะแล้วนะเห็นไหมครับการแสดงแสนยานุภาพอย่างนี้มีกี่ประเทศในโลกเนี่ยของเราก็เดินสวนสนามไม่กี่แค่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยไม่ใช่หรืออันนี้มันใช้แบบเป็นตารางกิโลเมตรเลยนะสวนสนามก็เนี่ย2-3 กิโลเมตรแล้วมั้งพื้นที่มาจัดสรรนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะเป็นนัยยะแล้วนะวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาย้ำประเทศไหนที่เขาแสดงแสนยานุภาพนั่นแหละครับถ้าผมมองนะผมมองยิ่งแสดงความยิ่งใหญ่มากับตะไลยิ่งเจอบอกให้ทราบไว้เหมือนนักการเมืองยิ่งแสดงความร่ำรวยตะไลยิ่งโดนเจาะ เห็นยังเรื่องเหล็กไหลไงนั่นแหละครับยิ่งแสดงความรวยยิ่งโดนเจาะยาง เห็นไหมครับสังเกตดูนิดนึงโบราณบอกว่าสอนคมในฝักไหมคมในฝักถ้าชักแล้วก็ไม่ฟันก็ต้องแทงเลือดซามูไรนะครับแต่ที่ผมศึกษามาอากาลิโกเป็นวิถีธรรมส่งผ่านอ๋ออันนั้นคือภาษาจำเนาะคุณสกาบักนะครับภาษาจำจะบอกแล้วเนี่ยว่าไงคุณณัฐนันไม่พิมพ์มาอีกเลยเหรอผมรออยู่นะลุงคะทุนหัวทุนตัวไอ้ตัวเดียวเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะเป็นแม่เหล็กของพระเจ้าดูดทุกอย่างใช่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยฮะแม่เหล็กดูทุกอย่างไม่ใช่นะแม่เหล็กต้องมีผลักด้วยนะแม่เหล็กมันต้องมีผลักด้วยนะครับมันจึงจะใช้ได้นะฮะดูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับดูดกับผลักในที่เดียวกันนะครับแม่เหล็กนะฮะดูดกับผลักในที่เดียวกันจำหน่อยครับดูดกับผลักในที่เดียวกันคือแม่เหล็กนะฮะมันมีแกนของแม่เหล็กตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลักแล้วก็ดูดด้วยนะครับ ลุงครับพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในจิตหรือเปล่าครับมีจิตเท่านั้นจะรู้
เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ถ้าถามว่าพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในจิตหรือเปล่ามันกลับกันกับขั้วกันนะครับจะมีจิตเท่านั้นจึงจะรู้พลังงานบริสุทธิ์แปลว่าต้องพัฒนาจิตให้สะอาดและก็บริสุทธิ์คำว่าสะอาดนะฮะเดี๋ยวนะรู้สึกมีคำถามนี้ด้วยมีอยู่ในจิตหรือเปล่าครับที่ว่าจิตประพัดสอนพลังงานบริสุทธิ์คำว่าจิตประพัดสอนเนี่ยเป็นจิตอยู่ในเกณฑ์สะอาดเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่จิตบริสุทธิ์นะจิตประพัดสอนผมจะเรียกว่าไอโอภาสนะครับเวลาทำนี้เวลาทำสมาธิมันจะเห็นเป็นควันเนี่ยเหมือนควันสูบบุหรี่เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับนี่คือจิตแบบสอนจะเห็นเป็นแบบนี้เป็นมวยหายไปเกิดขึ้นหายไปเป๊ะเป๊ะเลยครับนะฝากก็ไว้ให้คิดตรงนี้นั่นคือจิตแบบสอนโอ้ยผมเล่นเป็นปีๆนะเล่นกับจิตแบบสอนบอกให้ทราบว่าผมสนุกกับมันด้วยส่วนมากแล้วจะเห็นปุ๊บก็หายเลยไม่ได้อีกเลยส่วนมากคนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นของผมได้แต่ติดเลยฮะเป๊ะเลยเหมือนกับยางเหนียวเลยครับเป๊ะทันทีไม่หลุดเลยผมถึงไวเพราะนี่จะไวผมจะไวเรื่องนี้ครับมันอยู่ในตัวของเราเองเราสามารถอยู่ในตัวมันก็ควบคุมได้เองประมาณนั้นนะครับที่ว่าอยู่พระสอนพลังงานบริสุทธิ์เกี่ยวกับตัวรู้หรือเปล่าครับใช่ครับถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์นั่นคือคำว่าจิตคำเดียวเขาจะพูดว่าคือธาตุรู้จิตคำเดียวเนี่ยจะขยายความไปว่าคือธาตุรู้ถ้าจิตบริสุทธิ์มีคำว่ารู้ไม่มีคำว่าธาตุรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานพุทธะแปลตามพจนานุกรมรู้ตื่นเบิกบานแต่ในทางปฏิบัติจริงมันต้องเวลาเราหลับใช่ไหมหลับสนิทอยู่ตื่นแล้วถึงจะรู้แล้วจึงจะเบิกบานมีเวลาปฏิบัติจริงหลับก่อนแล้วไปตื่นก่อนจึงรู้ได้เบิกบานในเวลาขาปฏิบัติจริงตื่นรู้เบิกบานพอเวลามันได้แล้วรู้แล้วคือพุทธะรู้ก็แน่นอนพระองค์รู้อ่ะพระพุทธองค์รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานตลอดโอเคไหมมันจะเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยก็คือหลักคิดพวกนี้กลับไปกลับมาครับแล้วจะได้มันจะมีความเข้มข้นมันเองในส่วนตัวเรานะครับอย่าไปขาเดียวกลับมาด้วยประมาณนั้นเห็นนะจิตพระสอนคือจิตสะอาดจำได้ครับจิตสะอาดเนี่ยมันจะพัฒนาเข้าไปสู่จิตบริสุทธิ์พอเวลาจิตบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะได้พลังงานบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กับพลังงานบริสุทธิ์ก็สิ่งเดียวกันเข้าใจมั้ยครับจำภาษานี้จำไว้ก่อนไม่แบกไม่หามสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียจำไว้ก่อนเพราะมันเป็นภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกเห็นนะใช่บริสุทธิ์มันจะรู้เลยนะครับรู้หมดแหละรู้สารพัดรู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้ภาษารู้มากรู้หมดรู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดแปลว่ารู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้อีกแล้วเงี้ยนะเอาคำพวกนี้มาปฏิบัติต่อแทนคำของตัวเองดูสิครับคุณสกบักสวัสดีค่ะลุงทำไมหนูจึงจำความฝันตัวเองไม่ได้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วจ้าคุณลัตเตียดีแล้วดีแล้วอย่าไปจำมันโอ้สุดยอดเลยล่ะโอเคนะผมตอบแล้วว่าดีแล้วที่ไม่จำนะครับ
เอาความรู้สึกมันมาดีกับไม่ดีก็พอแล้วความฝันเอาแค่ความรู้สึกมาอย่าไปแปลความมันอย่าไปรู้มันรู้แต่ว่าเอ้ยรู้สึกดีวะหรือว่ารู้สึกไม่ดีวะเห็นไหมเอาคำว่าดีมาใช้จบโอเคไหมความฝันลุงครับอาจารย์เก่าผมบอกว่าให้คิดว่าตายแล้วไม่ขอเกิดอย่างเดียวพอไม่ต้องสนภาษาพอจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับผมใช้ว่านำมาช่วยกันเป็นชาติสุดท้ายบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาโอเคนะพัฒนาความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคนะแล้วก็มารับรู้เรื่องจิตวิวัฒน์หรือพัฒนาการเรื่องจิตให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์มันก็เป็นชาติสุดท้ายของมันเองโยมจบมานั่งพูดอยู่นี่คือมนุษย์ชาติสุดท้ายจำด้วยครับเห็นไหมกล้าพูดด้วยจะเป็นไรพูดแล้วไม่เสียสตังค์ไม่เป็นไรพูดแล้วก็หรือว่ามีผิดกฎหมายหรือเปล่ามีบอกเลยนะครับจะขออภัยได้ถูกนะครับขอโทษได้ถูกพูดแล้วผิดกฎหมายถ้าบอกว่าพูดผิดบัญญัติเอาคนที่เก่งบัญญัติมาดีลกันเลยดีกว่า มาอะไรมาสนทนาหรือว่ามาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาแดร์หลอกกันเลยก็ได้ประมาณนั้นครับมันถึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับไม่งั้นก็กักอย่างนั้นนะครับนะมันก็เป็นการสร้างภาพไปเรื่อยแหละนี่จะดีกว่ามันชัดกว่าภายในเวลาเพียง1ปีธนาคารกลางสหรัฐได้ลดสัดส่วนเงินเหรียญสหรัฐจากทุนสำรองระหว่างประเทศลงถึงครึ่งหนึ่งแล้วเพิ่มทองคำเงินหยวนและเงินยูโรเข้ามาแทนที่จากข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยของธนาคารกลางรัสเซียสังเกตนะครับเริ่มมานะเริ่มนะนะสังเกตให้ดีๆผมบอกว่าอเมริกันจะไม่ยอมถ้าจะมาลดเงินความสัมพันธ์ของค่าเงินอเมริกันผมบอกไว้เลยนะครับลุงงอกเอาปูนการหน้าผากได้เลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะไม่ยอมเด็ดขาดแบบ 100% ด้วยนะไม่มีการต่อรองด้วย ผมก็บอกว่าดีแล้ว เพราะว่าเวลานี้นะฮะผมใช้คำพูดว่าในโลกใบนี้ตราบใดที่ค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าถามหาความเท่าเทียมจำด้วยครับจำเลยฮะภาษาต้องจำนะฮะถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันระหว่างประเทศอย่าถามหาความเท่าเทียมไม่มีเด็ดขาดอเมริกันเนี่ยทุกตารางเมตรเขาใช้เงินอเมริกันคุมทั้งโลกบัตรนี้น้อยลงแล้วเช่นรัสเซียนะก็สต็อกเงินคงคลังก็เลยเงินระหว่างประเทศเนี่ยให้เหลือครึ่งนึงผมก็ไม่รู้เขามีกี่ตันจะมาเพิ่มทองคำเพิ่มหยวนก็เขาจับมือกับหยวนน่ะก็บอกว่าถ้าหากว่าความเท่าเทียมก็ต้องเริ่มต้นด้วยที่เงินเงินต้องแลกเปลี่ยนเท่ากันเอาเปรียบกันไม่ได้นี่คือของที่มันถูกต้องคือตรงนี้เองจำเลยครับเงินบ้านเราของเขา1 US ดอลลาร์ของเราเท่าไหร่วันนี้ฮะถึง30บาทใช่ไหมเอาเปรียบชัดๆเนี่ยเขาทุ่มมาสัก1ล้าน US ดอลลาร์มันซื้ออะไรได้หมดบัตรบ้านเราเนี่ยมันจะเข้ามาครอบงำด้านธุรกิจต่างๆซื้อกิจการไงโอ้ยใช่ไหมครับนั่นแหละเข้ามาในรูปแบบนั้นหนุนมาแบบการลงทุนอะไรก็ตลอดเลยอ่ะใช่ป่ะเข้าไปแบบนั้นใจไหมซื้อหุ้นกันนั่นแหละโอ้ยซื้อกิจการก็เรียกว่าเทคโอเวอร์นั่นแหละรู้ไหมรู้ตัวบ้างหรือเปล่านะวันนี้นะคนจีนประเทศจีนมาเทคโอเวอร์การศึกษาบ้านเราเรื่องของเอกชนเนี่ยไม่ใช่เป็นของจีนไปหมดแล้วเหรออ่าพูดอย่างเงี้ย
เพราะว่านักศึกษาเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงค่าใช้จ่ายจะสูงขาดทุนทุกปีประมาณจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออทีนี้พอเวลาเขาเทคเป็นอะไรวิธีคิดของเขาล่ะมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพใช่ไหมล่ะครับอ้าวคนรวยในคนรวยในจีนใช่ไหมปัญหาที่เรียนยากก็มาเรียนประเทศไทยซะนึกออกยังเออใส่หลักสูตรต่างๆเข้าไปสอนคนเขาต่อไปทีนึงเขาคิดกันอย่างนั้นนะโยมโอ้ยไปถึงไหนกันการศึกษาบ้านเมืองเราฮะฮะมัวเถียงกันอยู่งั้นแล้วไงกันนี่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแล้วนะยังไม่รู้เรื่องอย่างไรป่านนี้โอ้ยโอเคไหมเขาทำไมถึงมาสนับสนุนเงินยูโรเพิ่มยูโรก็เนี่ยถึงบอกว่าฟังให้ดีนะเพิ่มยูโรฟังให้ดีนะเพิ่มยูโรฟังให้ดีนะรู้จักว่า Brexit มั้ยฮะเอาอังกฤษจะถอนจากยูโรนี่ออกไหมครับเงี้ยทำไมผมจะดูไม่ออกอังกฤษเขาถอนจากยูโรไปก็เข้ากับอเมริกันใช่ไหมครับหมอเขารู้เลยกาปูนกาหน้าผากได้เลยถามว่าจะไปได้ไหมทีเนี้ยคาราคาซังไม่ใช่สิ้นเดือนตุลานี่เหรอมันจะถึงขีดกำหนดนี่คนส่วนใหญ่สมาชิกเขาไม่ให้ออกจากยูโรผมก็รู้ว่ายูโรเขาจะโตผมก็จะรู้เหมือนกันยูโรก็เป็นปึกแผ่นเขาจะโตยูโรกับเอเชียมันต่อเนื่องกันเห็นชัดนะครับเนี่ยก็จะจับกลุ่มตรงนี้ต่อไปถ้าหากว่ายูโรเรื่องอังกฤษเนี่ยฮะแต่ถ้าหากว่าอังกฤษไม่ได้ออกจากยูโรแปลว่ารวมกลุ่มยูโรเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยอเมริกันเป็นหมาหัวเน่าทันทีเห็นไหมเห็นไหมเป็นหมาหัวเน่าเลยแหละครับนานาตรงนั้นน่ะสิจะยอมได้ไหมเนี่ยโอ้โหมองเห็นภาพนี้แล้วน่ากลัวนิวเคลียร์จะออกจากที่ตั้งนะมั้งตะแลนตะแลนตะแลนเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้จะเป็นการป้องกันตัวเองแม้ว่าสงครามจะเกิดอาวุธนิวเคลียร์มาถ้าเป็นการตายเป็นตายเป็นคนสุดท้ายแน่ๆนะครับอาวุธเคมีเหมือนกันถ้ามาตายก็เป็นคนสุดท้ายแน่ๆอาวุธชีวภาพเหมือนกันถ้ามาแบบไม่รู้ตัวทุกวันนี้โดรนใช่ไหมมาหยอดไหนก็ได้ง่ายจะตายไปถ้าตายก็เป็นตายครั้งคนสุดท้ายนะโอเคไหมพอเข้าใจไหมครับเรื่องพวกนี้แล้วก็วุฒิคลื่นแหละนั้นพลังงานที่เรามีอยู่นี่สามารถต้านคลื่นได้ถ้าคลื่นพวกนี้ทำอะไรลุงหงไม่ได้หรอกครับคลื่นมือถือมือถอยที่มันจะมาแบบ AI 5G อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตควอนตัมพวกนี้ครับโอเคไหมครับอย่างมากก็ไม่ถึง10ยกกำลัง33ของผมต่อให้35ก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกขึ้นพวกนี้ผมรู้ตัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพยายามเร่งรัดให้ท่านได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมันจะได้ป้องกันสิ่งนี้นะถ้ามาแล้วเอาไม่อยู่จริงๆนะผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ผมบอกให้ตรงๆใช่ไหมใจผมไม่ทำนาเนี่ยผมมีนาอยู่45ไร่เนี่ยพ่อให้มาเนี่ยใช่ไหมครับใจไปทำนาเลยโอ้ยเกินไปแล้วนี่มัน75ไปนะโยมใช่ไหมใช่ไหมทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้จนตรองจริงก็ทำได้เหมือนกันก็วะถ้ามันจนตรองจริงทำได้เหมือนกันวะจะไปยากที่ปลูกข้าวเถอะทำมาเยอะแล้วพวกนั้นเอาแค่กินกันตายเนี่ยโอ้โหกินยังไงมันก็เหมือนแล้ว40กว่าไร่เนี่ยใช่ไหมครับไงต่อทำไมชายถาทำไมเจ้าชายถาถึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับงงเจ้าชายถาคือฟังให้ดีเนี่ยภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่ต้องคิดนิดนึงเจ้าชายเจ้าถาเป็นเพียงแค่ลูกพระมหากษัตริย์โอเคนะเป็นสามีของพระนางพิมพาโอเคนะ
มีลูกชายคนหนึ่งชื่ออาหนเนี่ยในรูปของคารวะธรรมดาทีพอเวลาพัฒนาไปปุ๊บตรงนี้เป็นอยู่ในบรรยากาศของปุถุชนธรรมดาอยู่แต่เวลาตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยภาวะของพระพุทธเจ้าสวมพระวรกายในพระคือมันสวมเข้ามาในร่างกายทั้งหมดเลยนั่นแหละครับความหมายคือตรงนี้ฟังใหม่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะฟังให้มันจบประโยคแล้วมันจะมองเห็นว่าเออมันจะมองเห็นกันนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นะฮะนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วจะง่ายขึ้นเยอะในส่วนพวกนี้นะครับผมอยากรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมครับลุงออกผมอยากช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้ครับผมเบื่อความเสื่อมลุงออกพอจะแนะนำผมได้ไหมครับผมไม่อยากหลงครับใน YouTube บ้านเรา .tv มีทั้งหมดหมื่นกว่านะฮะเป็นหมื่นคลิปนะให้ดูว่านั่นมันจะมีกลุ่มสมาธิอยู่นะครับประมาณสักร้อยคลิปพยายามฟังในเรื่องของนำพาสมาธิครับแล้วก็ถ้าอยากจริงวันอาทิตย์ที่6ที่ถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยครับที่นั่งเกล้าเนี่ยที่มีการบรรยายธรรมนะครับระดับสูงนะบรรยายธรรมในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทกับบิ๊กแบงมันจะควบคู่กับวิทยาศาสตร์นะครับเวลาผมบรรยายพวกนี้ผมจะบรรยายในเชิงบูรณาการกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจบอกให้ทราบไว้คนที่จำตำรามาเนี่ยไม่ได้หรอกจะไม่ถูกกับลุงหอกแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะผมรู้ว่าตำรามันมาจากมันมาทีหลังการปฏิบัติมันเอาภาษาตำรามาจากปฏิบัติคนละเรื่องเลยนะครับไอ้นี่มาจากการปฏิบัติการปฏิบัติได้ไม่ได้พวกนี้ก็ต้องดูความสามารถนะครับไม่ใช่มารู้อะไรต่างๆนะไม่ใช่นะครับยังไงก็ปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีแน่นอนนะครับมันจะว่าใครปฏิบัติอ่ะต้องตอบว่าเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเป็นผู้ปฏิบัติหรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมจึงมาเป็นพระไตรปิฎกต้องคิดให้ได้ตรงนั้นนะครับใช่นะทีนี้พวกกระต่ายตามพระไตรปิฎกก็เรียนกันไปพระไตรปิฎกนี่คือเรียนจำจริงๆแล้วเวลาแยกแล้วมันแค่เหลือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองนะครับพระไตรปิฎกทั้งหมดเหลือศีลสมาธิปัญญาของผมบอกเหลือสติสมาธิปัญญาก็ปรับภาษาใหม่มาคือคนที่รับภาษาใหม่ไม่ได้ก็อย่างว่าแหละก็ไม่สามารถที่จะไปทึกทักกับใครได้ประมาณนั้นนะครับรู้ใครกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นปัจจิตังนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กแต่ทำไมถึงกล้าทำสงครามโลกครั้งที่สองโอ้ยเขามีพันธมิตรคนเดียวไม่ใช่หรอกเขามีเยอรมันไม่ใช่เออมีรัสเซียอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ประวัติศาสตร์มันขี้เกียจจำทุกบทเหตุต้องมีพันธมิตรนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเขาไม่ทำกันหรอกสงครามทุกวันใช่ไหมหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่เออแต่ก่อนนี่ไทยกับพม่าหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรือเปล่าเออนั่นหนึ่งต่อหนึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วจ้าพักสูบบุหรี่ก่อนลุงโอ้โหรู้ใจจังผมไม่ได้สูบบุหรี่นะผมจุดธูปก็ได้ผมเติมเชื้อเพลิงก็ได้ใครว่าบุหรี่ก็ช่างเขาสิครับผมบอกผมเติมเชื้อเพลิงก็เติมเชื้อเพลิงอย่างนี้เป็นไรลูกหลานอย่าทำตามกันแล้วกันเพราะว่าท่านไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านนะผมว่ามันเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่จะท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกแอร์ก็ยับจัดโรคมะเร็งใส่ปอดใช่ไหมแต่ท้าทายมันตรงนั้นต่างหากล่ะท่านต่างหากไม่รู้จักความอะไรวัตถุประสงค์ผมก็เลยเอาตามกระแสผมท้าทายต้นทางมานู่นนะครับเข้าใจไหมต้องเอาตัวแล้วท้าทายอ่ะเอาอะไรไปท้าทายเขาล่ะเขาว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็ง
ผมสูบตั้งแต่5ขวบนี่ให้รู้ไว้นี่มัน75นะคนนั้นคุณโยมประสบการณ์ตรงมันก็มีเยอะเหมือนกันนะโอ้ยใครอยากจะรู้ไปอ่านหนังสือกังปรีไปเขียนให้อ่านตั้งแต่ปี17ไปหยุดปี28ในนั้นจะมีทุกเล่มน้อยมากที่จะไม่เขียนผมชอบเขียนหนังสือรู้แล้วก็เขียนบอกให้ก็ได้ชอบเขียนหนังสือยุคนี้ไม่ได้เขียนแล้วยกเว้นจะเขียนให้ใหม่เขียนตำราเล่มใหม่ให้ฟังโอเคจบไม่มีเพิ่มเติมนะครับYouTube โอ้โหสนุกเลย YouTube เนี่ยมาถึงเฟซนี้ครับผมก่อนจะหมดเวลาขอให้ลุงหอกโบกมือให้พลังสัก2นาทีได้ไหมคะอยากรู้อยู่ที่บ้านได้เหมือนที่ไปฟังบรรยายตอนต้นเดือนอยากได้เหมือนที่บ้านที่ไปฟังบรรยายโอเคแปลเอ้ยเคยมานั่งฟังอยู่เหรอสังเกตให้อยู่บ้านท่านเนี่ยดีไปดีได้กลิ่นบุหรี่นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับสังเกตให้ดีๆเถอะเดี๋ยวกลิ่นบุหรี่โชยมาเอ้ยใครมาสูบบุหรี่แถวเนี้ยไม่พูดเล่นนะผมอยู่สูบอย่างงี้นะ ได้กลิ่นบุหรี่คุ้งเฮ้ยไม่มีใครสูบเฮ้ยลุงหงอกบอกเนี่ยประมาณโอเคหลังงับอากาศรู้สึกง่วงนอนดีมากครับนอนเลยจ้านะครับคุณอะไรจิรนันนะครับนอนเลยนะครับเอาล่ะขอโทษคุณลุงที่พิมพ์ผิดหนูยังไม่เก่งการพิมพ์ถูกผิดขอโทษด้วยครับหนูรู้ลายที่ลุงพูดโอเคคุณณัฐมนโอเคครับก็ยอมรับนะว่ามันยากเพราะขึ้นนิดเดียวเองมันจะยากเพราะว่าคำถามมันจะต่อไปทางลึกนะเพราะว่าพอเวลาผมดูไปหมดแล้วมันไปถึงแม่เหล็กเห็นไหมครับที่มันจะต่อไปทางลึกเพราะการตอบเรื่องแม่เหล็กไม่ใช่ตอบกันแค่ประโยคเดียวจบนะครับจะบอกให้ทราบแม่เหล็กผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีพวกแม่เหล็กบอกให้ทราบไหมแต่ผมไม่เคยสร้างแม่เหล็กนะแต่ผมเข้าใจกับมันกันแล้วกันก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไปรู้ตังสิ่งเหล่านั้นได้ก็แค่นั้นเองนะครับโอเคงับเสร็จนอนเลยครับคุณอากาลิโกเลยงับอากาศง่วงนั่นนอนเอาไว้สำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียรายงานว่าภายในเวลาเพียง1ปีธนาคารกลางรัสเซียใช้ได้ลดสัดส่วนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจากทุนสำรองระหว่างประเทศลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเพิ่มทองคำเงินหยวนและเงินยูโรเข้ามาแทนที่ไหนมาโอ้โหใครส่งข้อมูลมาเยอะเลยทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยโอเคครับจะเห็นว่าเขาเกาะกลุ่มนะสังเกตเรื่องเงินครับเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเรื่องเงินโอเคจบข่าวนะว้าวเหนื่อยไหมเนี่ย22:40โอ้โหไปถึงไหนนะ2-3 ทุ่ม3-4 ทุ่มนี่มัน4:30กว่านั้นเนี่ยโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่พออ่ะก็เหมือนเดิมครับไหนๆก็ไหนๆจะขึ้นเหนือร่องใต้จะรู้จักธรรมะธรรมโมใดๆก็ตามทีหนึ่งในชีวิตประจำวันต้องทำงานนะฮะคือประกอบสมาชีพชอบต้องประกอบอาชีพไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอซึ่งจะเป็นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ตรงนี้ทั้งโลกขีดเส้นใต้ให้ได้เอามันเต็มนะต่อไปเข้าสู่ทางธรรมจะง่ายขึ้นเยอะนี่ก็มันยื้อโลกยื้อธรรมนั้นก็แบ่งไม่ถูกทำให้ใจเรากดเคว
อย่างผมไม่ได้ค้าขายอะไรมันก็เลยไม่มีห่วงขาดทุนกำไรนะครับมันก็เลยสบายๆอย่างเงี้ยโอเคนะมันก็ง่ายต่อการดำเนินชีวิตฝ่ายผมเองนะครับจะง่ายเยอะเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองคำพวกนี้ท่องจำไว้เพราะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมก็อย่าลืมก่อสมาชีพชอบตามประเด็จขอซื่อจะกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคุณโยมนะพยายามซื่อสัตย์เข้าไว้เห็นไหมครับแล้วอย่างอื่นล่ะขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เดี๋ยวขอแล้วพอแล้วกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินเงินคานรวมทั้งใดๆก็ตามนะปกป้องคุ้มครองเอาไว้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศถ้าหากว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของเขาปกป้องคุ้มครองให้เองแต่ถ้าหากว่าทำตรงข้ามชอบเที่ยวว่าคนนั้นคนนี้ทั้งในตัวอะไรมีดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบจะเจอเองครับพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกรู้เท่านี้บอกเท่านี้เพราะฉะนั้นเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big ครับจบข่าว